Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นผมขอชูโก้ต่อเอกองค์อัลสบานนะครับที่ได้โปรดให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องมุสลิมที่สนใจวิกฤตการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ซึ่งเป็นพี่น้องของเราที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับที่เชิญผมมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โลกเพราะว่าวันหนึ่งถ้ามันลามไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลมาถึงเราเพราะว่าโลกใบนี้มันแคบลงนะครับเพียงแค่ผู้นำของประเทศมหาอำนาจเนี่ยนะครับจามขึ้นมาหรือไอขึ้นมาไข้หวัดก็อาจจะระบาดไปทั่วโลกได้ความแคบของโลกปัจจุบันมันเป็นถึงขนาดนี้ไปแล้วนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องปาเลสไตน์นะครับแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นในดินแดนที่เราไม่ควรจะเรียกว่าอิสราเอลนะครับจริงๆแล้วเราต้องเรียกให้ถูกว่าปาเลสไตน์ที่ถูกครอบครองนะครับเพราะว่าดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยมันมีมาเก่าก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะมีชาวอิสราเอลซึ่งความจริงแล้วชาวปาเลสไตน์เขาจะเรียกอิสราเอลนะครับชาวอิสราเอลเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ตั้งถิ่นฐานโดยไม่ถูกกฎหมายนะครับคือเข้ามาบุกรุกบ้านเขาแล้วก็มาขับไล่เขาแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานนะครับแล้วก็มาใช้ชื่อประเทศว่าอิสราเอลหรือว่าอิสราอีลในภาษาอาหรับเพราะนั้นเมื่อพูดถึงประเทศอิสราเอลนะครับใช้ชื่ออิสราเอลแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้ด้วยนะครับในฐานะมุสลิมเพราะว่าคำว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับเยอะแยะเลยแต่กล่าวในรูปของบนีอิสราเอลนะครับอิสราเอลหรืออิสราเอลเนี่ยนะครับเป็นฉายานามของนบียากูบผู้เป็นหลานของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเราต้องรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้กันซะก่อนนะครับว่าชื่ออิสราเอลเนี่ยก็เป็นคือลูกหลานของนบียากูบนะครับแต่ว่าจะเป็นลูกหลานของนบีลูกเป็นลูกหลานของอิหม่ามนะครับมันก็เฉยฉายไปได้ก้อนหนึ่งในนั้นก็คือยูซุฟผู้ที่บรรดาพี่ๆทั้งหลายนะครับ10คนเนี่ยอิจฉาแล้วก็วางแผนฆ่าครับแล้วก็เมื่อตอนที่นบียากูบเนี่ยนะครับจะสิ้นชีวิตจะตายในขณะที่นบียูซุฟเป็นกษัตริย์ในอียิปต์เนี่ยนะครับนบียากูบได้เรียกลูกทั้ง12คนรวมทั้งนบียูซุฟนะครับมาถามด้วยว่าหลังจากที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยลูกจะนับถือศาสนาอะไรลูกจะใช้อะไรเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตลูกของนบียากูบนะครับที่เราเรียกกันในภาษาอาหรับและในคัมภีร์กุรอานว่าบนีอิสรออีลเนี่ยนะครับให้คำสัญญากับพ่อของตัวเองคือนบียากูบว่าจะนับถือศาสนาของพ่อจะนับถือศาสนาของปู่แล้วก็ของบรรพบุรุษคือของนบีอิสฮะของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับพวกลูกหลานของนบียากูบหรือบนีอิสรออีลเนี่ยก็ได้ผิดสัญญานะครับแล้วก็ถูกลงโทษนะครับไปเป็นทาสในอียิปต์นะครับแล้วก็ตอนหลังก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ส่งคนมาช่วยแล้วก็ส่งนบีมูซามาช่วยเมื่อนบีมูซามาช่วยนะครับทุกคนก็ได้เห็นพลังอำนาจของอัลเลาะห์แล้วนะครับตอนที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเอาไม้เท้าฟาดมาทะเลเนี่ยนะครับให้แหวกแล้วก็พวกตัวเองเนี่ยข้ามทะเลไปนะครับพอข้ามทะเลไปได้รองเท้ายังไม่ทันแห้งเลยนะครับเห็นชนเผ่าอื่นเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นขอให้นบีมูซาเนี่ยทำรูปปั้นขึ้นมาสักการะบูชานี่ครับนี่คือนิสัยของพวกบนีอิสราเอลในเวลานั้นนะครับซึ่งก็เป็นลูกหลานของนบียากูบนะครับแม้ว่าจะเป็นลูกหลานของนบีหรือเป็นลูกหลานของอิหม่ามนะครับมันก็เฉยฉัยไปได้ถ้าหากว่าศรัทธาไม่มั่นคงแล้วก็ไม่รักษาสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ผมอยากจะย้อนไปหน่อยฉะนั้นนะครับเมื่อเราอ่านคัมภีร์กุรอานเราก็พบนะครับคำว่าบนีอิสราเอลเนี่ยเยอะแยะแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับท่านบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะวะฮัดดิซูอันบนีอิสราเอลวะลาฮะรอจซึ่งมีความหมายว่าจงเผยแผ่ไปจากเราแม้จะเพียงอายะหนึ่ง
นะครับอายะกุรอานนะครับแม้แต่เพียงอายะหนึ่งก็เผยแพร่ออกไปแล้วก็ให้เล่าเรื่องราวของลูกหลานอิสราเอลวะฮัดดิซูอันบะนีอิสราเอลให้พูดให้เล่าถึงเรื่องราวของบะนีอิสราเอลนี่เป็นคำสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาเอามาใช้เนี่ยนะครับมุสลิมเราบางกลุ่มเนี่ยไปตัดเอาเฉพาะส่วนต้นว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะส่วนว่าวะฮัดดิซูอันบะนีอิสราเอลเนี่ยเราไม่ได้เล่าเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพวกบะนีอิสราเอลเนี่ยนะก็แม้จะกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานมากมายแต่ว่ามุสลิมเราเมื่ออ่านคัมภีร์กุรอานแล้วเราก็ไม่รู้จักคนเหล่านี้นะครับลูกหลานหรือว่าบะนีอิสราเอลนะครับมีบอกเล่าอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่านะครับในการที่จะสำนึกผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจแต่ว่าเหล่าบะนีอิสราเอลนะครับเมื่อเราส่งคนมาตักเตือนทีไรนะครับก็ไม่พอใจความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่บะนีอิสราเอลทั้งหมดนะครับคนที่เขาเสียผลประโยชน์จากการตักเตือนของนบีที่เราส่งมาเนี่ยมันก็คือกลุ่มผู้นำนะครับที่มีสถานะมีอำนาจนะครับแล้วก็มีเงินมีตำแหน่งในสังคมนะครับเรื่องราวการฆ่านบีซักริยานะครับก็มีกล่าวเอาไว้ทั้งในคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็ประวัติศาสตร์อิสลามเรื่องกล่าวการฆ่านบียะยานะครับแล้วก็นบีอีซาอะไรซามที่เขาวางแผนกันนะครับนั่นก็เป็นฝีมือของพวกผู้นำนะครับหรือว่ากลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่มีผลประโยชน์มีตำแหน่งนะครับต้องการที่จะกำจัดนบีทั้งหลายที่เราได้ส่งมานะครับเมื่อวางแผนฆ่านบีอีซานะครับเราก็คิดว่าเขาได้ฆ่านบีอีซาแล้วแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยมาทำให้เป็นที่กระจ่างว่าพวกเขาไม่ได้ฆ่านบีอีซาอิสลามคนที่ถูกนำไปตึงกางเขนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ทำให้ใครบางคนมีหน้าตาเหมือนกันแล้วก็ถูกนำไปตึงกางเขนส่วนตัวนบีอีซาอิสลามเนี่ยอัลเลาะห์ได้ยกขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้าแล้วก็วันใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยอัลเลาะห์จะส่งมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับพวกยิวเนี่ยนะครับว่านบีอีซายังไม่ได้ถูกฆ่ายังไม่ได้เสียชีวิตก็จะกลับมานะครับเรื่องราวของบะนีอิสราเอลถ้าจะเล่าแล้วเนี่ยนะครับมันยาวมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับก็คือว่ากลุ่มชนต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอาร์ตในสมัยของนบีฮูดชาวสมูธในสมัยของนบีซอแลหรือชุมชนชาวลูดนะครับในเมืองโซโดมโกมอราหรือว่าหมู่ชนของนบีโนเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ได้ทำลายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าต่อต้านนบีต่อต้านนบีก็เท่ากับว่าไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์นะครับแม้อัลเลาะห์จะแสดงอายะห์หรือสัญญาณปาฏิหาริย์แล้วเนี่ยนะครับพวกเขาก็ยังไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์ก็ทำลายหมดและในคัมภีร์กุรอานก็ใช้คำว่านะครับคืออัลเลาะห์ได้ทำลายจนเหมือนกับไม่มีคนเหล่านี้อยู่บนหน้าแผ่นดินแต่ว่ากับชาวบะนีอิสราเอลเนี่ยนะครับพวกนี้ยังอยู่นะครับและคำว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ยังถูกใช้ในปัจจุบันนี้แล้วก็ถูกนำมาใช้ตั้งชื่อประเทศของตัวเองนะครับแล้วก็พวกชาวยิวเนี่ยนะครับเขารู้จักนบีอิบรอฮีมนะนะครับแต่ว่าเขาถือว่าบรรพบุรุษที่แท้จริงของเขาเนี่ยคือนบียะกูบไอ้ความอคติตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยเคยเจอกับตัวนะครับตอนที่ผมไปทำอุมเราะห์ได้มีโอกาสเข้าไปที่มัสยิดอัลอักซอนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสไปที่เมืองเฮบรอนในเมืองเฮบรอนเนี่ยนะครับมีสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าฮารอมอิบรอฮีมีนะครับเป็นสถานที่ตั้งของหลุมฝังศพที่เขาเชื่อกันว่าเป็นกูโบสของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับนางซาร์นะครับแล้วก็มีหลุมฝังศพของนบีอิสฮากกับภรรยาของท่านแล้วก็นบียะกูบที่ชาวอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นบรรพบุรุษของเขานะครับในสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับเราเข้าไปซียาร์ได้นะครับแต่สำหรับกูโบสของนบียะกูบเนี่ยเขากันเอาไว้นะครับไม่ให้มุสลิมเข้าไปเขาถือว่าเป็นบรรพบุรุษของเขาถ้ามุสลิมจะไปซียาร์กูโบสไปเยี่ยมกูโบสของนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากเขาไม่ว่าแต่สำหรับกูโบสของนบียะกูบเนี่ยนะครับเขาไม่ให้เข้าไปเพราะเขาถือว่าเป็นอดีต
ผู้นำหรือว่าเป็นนบีของเขานะครับแล้วก็รอบบริเวณฮารอมอิบราฮีมีในเมืองนั้นนะครับเป็นเหมือนกับเมืองร้างนะครับเพราะว่าทหารอิสราเอลเนี่ยไม่ให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่นะครับเป็นเหมือนกับเมืองร้างเราเข้าไปก็ได้แต่ต้องเที่ยวแล้วก็ดูบ้านเมืองก็ไม่มีคนเดินนะครับสงบเงียบหมดนะครับเพราะเขากลัวว่าถ้าหากชาวอิสราเอลเนี่ยมาซิยารอกุโบตนบียะกูบแล้วเนี่ยกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะครับนี่คือความอะไรความถือว่านบียะกูบเนี่ยนะครับเป็นบรรพบุรุษคนสำคัญของเขาเขาสงวนเอาไว้สำหรับเขาโดยเฉพาะไม่ให้มุสลิมนะครับเข้าไปซิยารอนี่คือความอคติอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็ขอไปอย่างเร็วนะครับว่าในสมัยที่ผู้บันิอิสราเอลเนี่ยเร่ร่อนอยู่นะครับชาวฟิลิสตีนเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มชนที่กราบไหว้เคารพบูชารูปปั้นเป็นพวกเดรัจฉีในขณะที่พวกบันิอิสราเอลก็ยังมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าบ้างนะครับแล้วสองกลุ่มเนี่ยเคยปะทะกันนะครับในขณะที่นบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเนี่ยยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่นะครับในเวลานั้นนะครับหัวหน้าของพวกฟิลิสตีนครับหรือปาเลสไตน์เนี่ยก็คือโกลิแอตก็เป็นฝ่ายชายกำลังใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็นบีดาวูดตอนนั้นก็เป็นเด็กอายุประมาณ15อาสาไปรบกับนบีนะครับที่สามเราไม่ค้าครับทัพใหญ่ของชาวฟิลิสตีนเนี่ยนะครับและนบีดาวูดก็ชนะถ้าหากว่าใครที่มีอายุหน่อยนะครับจะได้ดูหนังเรื่องเดวิดแอนโกลิแอตนะครับก็จะได้รู้ประวัติศาสตร์นะครับหลังจากที่ดาวูดเนี่ยนะครับสังหารโกลิแอตแล้วเนี่ยนะครับดาวูดก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรอิสราเอลนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับที่อาณาจักรอิสราเอลเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งนะครับก็ไม่มีใครจะมารังแกพวกอิสราเอลอีกต่อไปนะครับแล้วก็ในสมัยที่นบีดาวูดเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นนบีด้วยแน่นอนครับพวกบันิอิสราเอลที่เร่ร่อนเนี่ยต้องการกฎหมายนะครับเหมือนกับสมัยของนบีมูซานะครับอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์เตารอตให้สมัยของนบีดาวูดเนี่ยครับอัลลอฮ์ก็ประทานคัมภีร์ซะบูตให้นะครับเพื่อมาเป็นกฎหมายในการปกครองนะครับแต่ว่าหลังจากนบีดาวูดนบีสุเลมานจากไปพวกอิสราเอลเนี่ยนะครับก็แตกออกเป็น2ส่วนเป็น2อาณาจักรแล้วก็ถูกชาติอื่นๆเนี่ยทำลายนะครับจนกระทั่งนะครับกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียเนี่ยนะครับมาปลดปล่อยให้พวกบันิอิสราเอลเนี่ยกลับไปอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็สร้างวิหารหลังที่สองขึ้นมาวิหารหลังแรกเนี่ยสร้างโดยนบีสุเลมานนะครับบนบริเวณที่ตั้งของมัสยิดอักซอในปัจจุบันนะครับแต่เมื่อมันถูกทำลายลงไปแล้วเนี่ยนะครับมาหลังจากสมัยของนบีดาวูดเนี่ยนะครับก็มีการสร้างวิหารหลังที่สองขึ้นมานะครับและนบีซักริยานะครับก็มาเป็นผู้ดูแลเป็นนบีอีกคนหนึ่งนะครับที่เกิดในช่วงที่มีการสร้างวิหารหลังที่สองขึ้นมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับพอมาถึงสมัยนบีอีสานะครับพวกบันิอิสราเอลเนี่ยเขารอบุรุษคนหนึ่งที่คัมภีร์ของเขาเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าจะมาเป็นผู้ที่ช่วยให้เขาเนี่ยนะครับมีชีวิตรอดพ้นแล้วก็เป็นชาติผู้นำอีกครั้งหนึ่งชื่อเนี่ยมีกล่าวไว้ในคัมภีร์เตารอตกล่าวไว้ในซะบูตในคัมภีร์อินยีลนะครับมีกล่าวไว้แล้วพวกเขารอแต่ว่าเมื่อนบีอีซาบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนผู้นั้นที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์เตารอตซะบูตนะครับฉันไม่ใช่คนผู้นั้นแต่ว่าจะมีอีกคนหนึ่งเนี่ยมานะครับนี่ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพวกเขาก็ไม่พอใจนะครับและในที่สุดก็เขาวางแผนกำจัดนบีอีซานะครับเอาว่าหลังสมัยนบีอีซาไปประมาณ70ปีคือคศ70นะครับพวกบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาอยู่กันที่เมืองเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเมืองมักกะของคนมุสลิมนะมันเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านวิญญาณของเขานะครับเขาอยู่กันที่นั่นนะครับปรากฏว่าเวลาเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยในเวลานั้นนะครับเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงของแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็อยู่ติดกับอาณาจักรโรมันไบแซนทายแล้วก็มีเรื่องกันนะครับเพราะว่าอาณาจักรโรมันไบแซนทายก็เป็นพวกเดรัจฉี
นะครับคือกราบไหว้บูชารูปปั้นอะไรต่างๆนานาส่วนพวกบรรดาอิสราเอลเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้ามันก็เกิดการปะทะกันข้อศ.70นะครับจักรพรรดิติตุสโรมันไบซันไทน์เนี่ยครับมาทำลายเมืองเยรูซาเล็มจนหมดนะครับพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยครับก็กระจัดกระจายพลัดพรายกันไปทุกทิศทุกทางมี3เผ่านะครับที่อพยพเข้ามาอยู่ในคาบสมุทรอาหรับนะครับชานเมืองยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์นะครับคือเผ่ากุรอยบะนีกุรอยซอนะครับบะนีนาดีดแล้วก็บะนีกอยนุกอนะครับเป็นลูกหลานบะนีอิสราเอลนะครับอยู่บริเวณชานเมืองของมะดีนะห์นะครับแล้วก็เมื่อท่านนบีมูซัมนะครับประกาศตัวเป็นนบีนะครับพวกบะนีอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ยอมรับที่ไม่ยอมรับเขาบอกว่าถ้าจะมีนบีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีนบีเกิดขึ้นต้องเป็นนบีจากเชื้อสายของพวกเขาไม่ใช่มาจากเชื้อสายชาวอาหรับที่ไม่เคยมีนบีมาก่อนไม่เคยมีคัมภีร์มาก่อนนะครับจะมาเป็นนบีได้อย่างไรโดยเขาลืมไปว่านบีมูซัมเนี่ยนะครับก็เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮิมบรรพบุรุษของพวกเขานั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่พลัดพรากกันไปแล้วเวลาผ่านไปนะครับความหวนคนึงถึงมาตุภูมิแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนศูนย์รวมทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะครับนี่ก็คือเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับตอนนั้นนะครับเยรูซาเล็มก็เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่เรียกว่าปาเลสไตน์และปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่คนชาวอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าอัชชามอัชชามเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยปาเลสไตน์ซีเรียจอร์แดนเลบานอนเป็นดินแดนหัวเมืองนะครับที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มันแปลกนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแผ่นดินหรือเมืองกันชนระหว่างอาณาจักรโรมันไบซันไทน์ทางด้านตะวันตกอาณาจักรเปอร์เซียทางด้านตะวันออกทั้งสองมหาอาณาจักรคือโรมันไบซันไทน์กับเปอร์เซียเนี่ยก็ทำสงครามนะครับพยายามแย่งชิงแผ่นดินอัชชามนะครับซึ่งมีทั้งซีเรียจอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์เนี่ยนะครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้นะครับมาตั้งนานแล้วนะครับมหาอำนาจอยากจะได้เพราะว่าจริงๆแล้วแผ่นดินตรงนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารหรือด้านการค้าเพราะว่าเส้นทางสายไหมจากจีนเนี่ยนะครับมันพาดผ่านมานะครับชาวอาหรับก็ไปซื้อสินค้าไปขายสินค้ากันที่เมืองชามแล้วก็ชาวตะวันตกก็มาซื้อขายกันที่เมืองเนี้ยนะครับมันเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างใหญ่มีความเจริญมั่งคั่งแล้วมหาอำนาจเนี่ยอยากได้มาจนถึงวันนี้นะครับเหตุผลของมันก็คือนอกจากจะมีทรัพยากรใต้ดินที่มั่งคั่งแล้วนะครับก็คือน้ำมันที่เป็นเส้นเลือดของโลกอุตสาหกรรมนะครับมันก็ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใครได้ดินแดนตรงนี้ไปแล้วตั้งขีปนาวุธขึ้นมานะครับมันสามารถจะยิงได้3ทวีปคือทางตะวันตกนะครับยิงไปถึงยุโรปทางตะวันออกยิงมาถึงเอเชียนะครับแล้วก็ทางใต้ก็สามารถยิงไปถึงแอฟริกานะครับนี่คือภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่ทำให้อัชชามซึ่งมีแผ่นดินปาเลสไตน์เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์นะครับหลังจากที่ชาวยิวเนี่ยพลัดพรายกันไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเกิดความหวนคำนึงขึ้นมาเนี่ยคนก็อยากจะกลับมาสู่มาตุภูมิของตัวเองนะครับชาวยิวเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในยุโรปนะครับก็สะสมความมั่งคั่งเอาไว้มากมายแล้วก็ความมั่งคั่งเนี่ยมันทวีมากขึ้นเมื่อชาวยิวเนี่ยปล่อยเงินกู้นะครับให้กับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยทำสงครามกันมาตั้งแต่ก่อนมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสงครามโลกครั้งหนึ่งครั้งที่สองมันเกิดขึ้นในยุโรปนะครับมันก็มีชาวยิวเนี่ยนะครับให้ประเทศต่างๆเนี่ยกู้เงินนะครับรวมทั้งชาวคริสเตียนที่นิยมความมั่งคั่งคือพวกลัทธิทุนนิยมนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยตระกูลบุชเนี่ยนะครับตั้งแต่ยอร์จบุชผู้ลูกผู้พ่อแล้วก็ปู่นะครับนายเพรสคอตบุชเนี่ยนะครับเป็นนายทุนค้าอาวุธให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพันธมิตรอักษะลบกันไปแต่ว่าขายอาวุธนะครับให้ทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาเป็นมหาอำนาจดินแดนของเขาเนี่ยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินนะครับในแผ่นดินที่อังกฤษเนี่ยมีอำนาจนะครับ
แต่ว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับอำนาจเนี่ยนะครับมันไปอยู่ในอเมริกานะครับและเราเห็นนะครับว่าเมื่อมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นกับอิสราเอลอเมริกาจะสนับสนุนครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อฮามาสนะครับบุกโจมตีเพื่อที่จะทวงดินแดนของตัวเองที่ชอบทำเนี่ยครับกับคืนมาเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาส่งกองทัพเรือซึ่งประกอบไปด้วยเรือเครื่องบินนะครับแล้วก็เรือพิฆาตที่มีขีปนาวุธพร้อมเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้ารัฐบาลอิสราเอลจะฆ่าชาวปาเลสไตน์จะฆ่าชาวมาสเชิญใครอย่ามายุ่งเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะนั่งเดี๋ยวจะคอยคุ้มครองให้คือฆ่าได้ตามสบายเลยนะครับชาติอื่นอย่าเข้ามายุ่งถ้าเข้ามายุ่งไปเดี๋ยวจะเจอขีปนาวุธจากเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตแล้วก็จากการทิ้งระเบิดนะครับของกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับนี่เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอเมริการู้เห็นเป็นใจนะครับให้อิสราเอลนะครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์และต้องการที่จะได้ดินแดนปาเลสไตน์มาซึ่งเขาก็ได้มาแล้วตั้งแต่ปี1948มีการตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกานะครับให้เรือไปขนชาวยิวจากยุโรปเข้ามาแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอเมริกาทำอย่างนี้นะครับตั้งแต่ไปตั้งถิ่นฐานที่ทวีปอเมริกาแล้วนะครับแล้วก็ฆ่าอินเดียนแดงเพื่อจะยึดดินแดนของชาวอินเดียนที่เป็นเจ้าของอยู่ก่อนแล้วเขาก็ทำซอฟต์พาวเวอร์คือให้ฮอลลีวูดทำภาพยนตร์นะครับคบอยเย็นแดงแล้วก็ลูกหลานสมัยเล็กๆนะครับผมก็ดูแล้วก็ซึมซับความเป็นฮีโร่ของคนอเมริกันนะครับพอมาสงครามกับญี่ปุ่นกับสงครามเยอรมันสงครามโลกญี่ปุ่นก็เป็นผู้ร้ายนะครับเยอรมันก็เป็นผู้ร้ายอเมริกันก็เป็นฮีโร่นะครับความจริงนะครับการที่อเมริกามีอำนาจขึ้นมานะครับก็เพราะว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันอยู่ในยุโรปและก็มันถูกส่งมาที่สหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปีคศ1912เขาวางแผนกันครับที่จะกลุ่มอำนาจในสหรัฐอเมริกาเหมือนกับหญิงสาวอะถ้าหากว่าคุณกลุ่มหัวใจของเขาได้นะครับคุณได้ตัวหญิงสาวแล้วคุณก็จะได้สมบัติของหญิงสาวได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาถ้าคุณกำหัวใจกลุ่มหัวใจของหญิงสาวได้ตอนนี้นะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับอะไรเล่าที่เป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบเศรษฐกิจนะครับมันก็จะคุมการเมืองนะครับคนที่มีอำนาจคนที่เป็นนายทุนเนี่ยทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ในโลกของทุนนิยมนะครับคนที่มีทุนเนี่ยจะคอยคุมอำนาจอยู่ดังนั้นนะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่อำนาจถาวรนะครับแต่กลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลเนี่ยคืออำนาจถาวรทีนี้ก็กลุ่มเศรษฐกิจที่คุมอำนาจเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันมาอย่างไรคำตอบก็คือถ้าหากว่าคุณอ่านหนังสือนะครับปฏิบัติการมารของโลกที่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์อับดุลกอเดสมัสละนะครับให้คุณดูเนี่ยจะรู้เลยครับว่าในปีคศ1912นะครับในทุนชาวยิวนะครับในยุโรปเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยตระกูลรัชชายเนี่ยเขาร่างพระราชบัญญัติขึ้นมานะครับฉบับหนึ่งเขาเรียกว่า Federal Reserve Act1912เพราะมันร่างในยุโรปในปี1912นะครับแล้วมันก็ถูกส่งไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนั้นนะครับกำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วคนที่สมัครเข้าเลือกตั้งประธานาธิบดีคนหนึ่งหรือแคนดิเดตคนหนึ่งนะครับก็ชื่อวูดโรว์วิลสันนะครับก็เป็นแคนดิเดตสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับกลุ่มนายทุนการเงินนะครับ3คนนำพระราชบัญญัติ Federal Reserve Act นะครับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เข้าไปหานายวูดโรว์วิลสันว่าเราจะช่วยให้คุณได้เป็นประธานาธิบดีถ้าหากว่าเมื่อคุณเป็นแล้วคุณเซ็นอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ Federal Reserve Act เปลี่ยนคศเป็น1913ให้พวกเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นวูดโรว์วิลสันก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเพราะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนายทุนชาวยิวที่มาจากยุโรปนะครับและเมื่อได้เป็นประธานาธิบดีงานแรกที่ประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันทำก็คือการลงนามในพระราชบัญญัติ Federal Reserve Act นั่นก็นั้นมานะครับเศรษฐกิจของอเมริกานะครับก็ถูกควบคุมโดย
กลุ่มนายทุนการเงินชาวยิวที่ร่างพระราชบัญญัติอันนี้เอามาเพราะพระราชบัญญัติอันเนี้ยนะครับมันให้อำนาจในการพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์นะครับให้อำนาจในการพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์นะครับแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับโลกก็บอบช้ำนะครับแต่ทุกคนพอสิ้นสงครามแล้วทุกประเทศก็อยากจะทำมาค้าขายแต่เวลาทำมาค้าขายเนี่ยนะครับมันจะต้องมีสกุลเงินในการอ้างอิงนะครับทั่วโลกเนี่ยครับที่สนใจจะค้าขายอเมริกาเพราะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มั่งคั่งเนื่องจากอเมริกาเนี่ยไม่ได้อยู่ในยุโรปไม่ต้องทำสงครามไม่มีความบอบช้ำนะครับขายอาวุธนะครับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาวุธก็มั่งคั่งมีการจ้างงานเจริญรุ่งเรืองคนก็อยากค้าขายอเมริกาแล้วก็ไปประชุมกันนะครับว่าเราจะเอาสกุลเงินอะไรเราจะเอาสกุลเงินอะไรในการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเข้าไปประชุมกันในปีคศ1933แล้วก็ยืดเยื้อมาถึงพอคศ1944ที่เมืองเบรตันวูดรัฐนิวแฮมป์ไชร์และในที่สุดก็ตกลงกันว่าถ้าหากว่าจะค้าขายกันในทั่วโลกระหว่างประเทศแล้วเนี่ยควรจะมีสกุลเงินหนึ่งคือสกุลเงิน US ดอลลาร์นะครับพิมพ์เงิน US ดอลลาร์ออกมาให้ทุกคนยอมรับแต่การที่จะพิมพ์เงินออกมาเป็น US ดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาจะต้องมีทองคำสำรองเขาจะต้องมีทองคำสำรองแล้วถึงพิมพ์ธนบัตรออกมาแล้วก็เขาตกลงกันว่านะครับมูลค่าของทองคำ1ออนซ์เนี่ยนะครับจะพิมพ์ธนบัตรออกมาเป็น35 US ดอลลาร์เขาตกลงกันว่าอย่างนี้นะครับถ้าใครต้องการเงิน US ดอลลาร์ก็ต้องเอาทองคำนะครับไปให้ Federal Reserve ไปเก็บเอาไว้ที่นิวยอร์กแล้วเขาก็จะพิมพ์เงินให้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นนะครับทองคำจากทั่วโลกมันก็ไหลมาที่นิวยอร์กนะครับอยู่ในการควบคุมของ Federal Reserve Act หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาแต่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Federal Reserve Bank เนี่ยมันไม่ได้เป็นของรัฐบาลนะครับมันเป็นของกลุ่มนายทุนการเงินชาวยิวนะครับหลายกลุ่มที่มาจากยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นโรธชัยล็อกกี้เฟลเลอร์คูนแอนด์โลเอฟนะครับเขามารวมหัวกันนะครับตั้งเป็นธนาคารกลางขึ้นมาใครต้องการที่จะได้เงิน US ดอลลาร์ไปเอาทองคำไปให้เขานะครับแต่หลังจากที่มีการส่งทองคำไปแล้วนะครับพิมพ์ธนบัตรออกมาเนี่ยปรากฏว่านิสัยของพวกชาวยิวในทุนเงินกู้เนี่ยมันก็เหมือนกับที่คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับมันโกงมันพิมพ์ธนบัตรออกมาเกินนะครับกว่าทองคำสำรองนะครับมันทำให้ทองคำเนี่ยราคาแพงเพราะว่าธนบัตรดอลลาร์เนี่ยมันถูกพิมพ์ออกมามากนะครับจริงๆแล้วทองมันอะราคาน่ะมันคงที่อยู่แต่ว่าดอลลาร์เนี่ยมันมีมากจนเกินไปจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาทำกราฟนะว่า US ดอลลาร์เนี่ยมันมีค่าจริงๆนะเท่ากับ 0.05 มันจะกลายเป็นกระดาษชำระก้นไปแล้วอะนะครับนี่สภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้คนก็เริ่มสงสัยนะครับในเมื่อปีคศ1972ประธานาธิบดีนิกสันนะครับประกาศว่าต่อไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่มีทองคำสำรองในการจะออกธนบัตรละนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้ใครนะครับเอาดอลลาร์เนี่ยมาแลกทองคำที่ส่งไปไว้ที่นิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาด้วยอันนี้คืออะไรอันนี้คือการปล้นอันนี้คือการปล้นเอาทองคำเข้าไปแล้วแต่เขาจะเอาดอลลาร์เนี่ยมาแลกเนี่ยมาแลกไม่ได้ตรงนี้เนี่ยครับโลกเริ่มไหวตัวนะครับจึงมีความพยายามที่จะปลีกตัวออกจากการยึดโยงอยู่กับดอลลาร์ในการค้าขายระหว่างประเทศนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับจีนก็เริ่มพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วจีนก็ผลิตสินค้าราคาถูกไปขายในสหรัฐอเมริกาฝรั่งเองก็ชอบของถูกคริสต์มาสนะครับเทศกาลเนี่ยเฉลิมฉลองกันจนชาวอเมริกันบอกว่าเอ้ยนี่มันไชนีสคริสต์มาสนี่หว่าเพราะว่ามีแต่สินค้าจากจีนเนี่ยนะครับเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งนะครับ อเมริกาเสียดุลการค้านะครับแพ้สงครามการค้ากับจีนแล้วในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็เดินทางมาเมืองจีนนะครับมาขอให้จีนเนี่ยขึ้นค่าเงินหยวนหน่อยขึ้นค่าเงินหยวนหน่อยเพื่อที่ว่าสินค้าของจีนเนี่ยจะได้แพงขึ้นในสายตาของคนอเมริกานะครับ
แต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่หยวนด้วยถึงแม้จะใช้เงินหยวนแต่เขาไม่หยวนด้วยนะครับก็พ่ายแพ้กลับไปเพราะว่าอะไรครับเพราะจีนบอกว่าเอ้ยถ้าคุณจะให้เราขึ้นค่าเงินหยวนเนี่ยคุณไม่เคยส่งรายงานการเงินการพิมพ์ธนบัตรการผิดเหรียญกระสาบการปล่อยเครดิตออกมาให้แก่พวกเราได้รู้เลยคุณไม่ส่งรายงานมาเลยนะครับหลายปีแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงเราจะปรับอัตราการแลกเปลี่ยนได้ยังไงนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับจีนเนี่ยเขามีเงินดอลลาร์จากการได้เปรียบดุลการค้าอยู่มากมายแต่ถ้าเขาไม่รู้นะครับว่าดอลลาร์พิมพ์มาเท่าไหร่ปล่อยเครดิตเท่าไหร่มันปรับอัตราการแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ยอมนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้อเมริกาเขารู้สึกว่าเขาเริ่มพ่ายแพ้ทางด้านการเงินนะครับเมื่อโลกมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะครับจีนก็มี 5G ออกไปนะครับเทคโนโลยี 5G ของจีนเนี่ยไม่แพ้ของอเมริกาเลยนะครับจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลัวแล้วก็พยายามจะกลั่นแกล้งนะครับจีนโดยการจับลูกสาวกักตัวลูกสาวของประธานบริษัทหัวเว่ยเอาไว้นะครับแต่ต่างก็มีการเจรจาก็ปล่อยตัวออกไปตอนนั้นเองนะครับอเมริกาเนี่ยเริ่มรู้ว่าตัวเองว่าถูกท้าทายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็มีบางประเทศก็เริ่มรู้เหมือนกันว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดในอเมริกาใต้นะครับเวเนซุเอลานะครับบอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยจะขายน้ำมันให้กับสหรัฐอเมริกาโดยรับดอลลาร์ครึ่งหนึ่งทองคำครึ่งหนึ่งนะครับพอข่าวนี้ออกไปเพิ่มความน่าเชื่อถือในเงิน US ดอลลาร์มันก็หวบลงมาค่าเงินก็ลดลงมานะครับยังไม่ทันไรเลยนะครับซัดดัมฮุเซนนะครับก็ประกาศว่าต่อไปเราจะไม่ขายน้ำมันโดยรับเงิน US ดอลลาร์แต่ว่าจะรับเป็นทองคำนะครับเพราะนั้นซัดดัมก็ถูกกำจัดนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วต้องการจะได้สินค้าได้ของอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วคนไม่รับเงินเราเงินมันก็ไม่มีค่าเพราะนั้นถ้าหากว่าต้องการได้สิ่งของได้สินค้าเนี่ยทางออกก็คือว่าจะต้องบังคับให้เขารับเงิน US ดอลลาร์ถ้าเขายังไม่รับก็ต้องปล้นนั่นคือเหตุผลของการโค่นอำนาจซัดดัมฮุเซนและจะกำจัดซัดดัมฮุเซนในขณะเดียวกันนะครับในซีกอีกซีกโลกหนึ่งคือที่แอฟริกาประเทศลิเบียมูอัมมัร กัดดาฟีก็ต้องการที่จะรวมชาติแอฟริกาให้เป็น United States of Africa เหมือนกับ United States of America แล้วก็ต้องการจะมีธนาคารกลางนะครับของชนชาติแอฟริกานะครับแล้วก็กัดดาฟีปล่อยเงินยืมให้กับชาติแอฟริกาที่ต้องการทำโครงข่ายสื่อสารนะครับในประเทศแอฟริกานะครับทำให้IMF เนี่ยไม่พอใจเพราะชาติแอฟริกากำลังจะไปขอยืม IMF แต่กัดดาฟีบอกว่าไม่ต้องหรอกนะครับเอาเงินของฉันเนี่ยไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆ คืนทีหลังมันก็เหมือนกับว่าหมูเขาจะหามแล้วเอาคานเข้าไปสอดนะครับแล้วก็กัดดาฟีเองเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะอะไรอ่ะต้องการที่จะให้แอฟริกาเนี่ยใช้สกุลเงินดินาร์ทองคำนะครับมันก็ทำให้กลุ่มนายทุนเนี่ยที่คุมอำนาจนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่เนี่ยแล้วเป็นกลุ่มนายทุนชาวยิวที่ให้การสนับสนุนขบวนการชายออนเดสเนี่ยเขาไม่พอใจนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ในอิสราเอลนะครับมีการโจมตีอิสราเอลตั้งแต่ปีคศ1967นะครับชาติอังกฤษชาติฝรั่งเศสเยอรมันนะครับก็คือขายของนาโต้เนี่ยเข้าไปคอยคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาบางครั้งนะครับในปีคศ1967นะครับอิสราเอลได้ทำการปฏิบัติการที่เรียกว่า false flag ก็คือว่าพรางเครื่องบินของตัวเองนะครับให้เป็นเครื่องบินของอียิปต์แล้วก็ไปโจมตีเรือรบ Liberty ของสหรัฐอเมริกาทำให้ลูกเรือของสหรัฐนะ Liberty 300คนนะครับเสียชีวิตครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าอำนาจจริงๆนะมันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลสหรัฐนะครับมันอยู่ที่กลุ่มนายทุนของชาวยิวซึ่งเป็นอำนาจถาวรประธานาธิบดีคนไหนขึ้นมาจะเป็นเดโมแครตหรือริพับลิกันก็แล้วแต่นะครับต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องให้การสนับสนุนอิสราเอลจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยนะครับว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็จะลากพวกมาด้วย
นะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในเครือของ NATO เนี่ยนะครับเขาก็จะมาช่วยกันนะครับในเหตุการณ์คราวนี้ที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ฮามาสนะครับข้ามกาซาเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาทวงดินแดนของตัวเองคืนเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับบทบาทของสหรัฐอเมริกาก็เข้ามานะครับก็การศึกเนี่ยยังคงดำเนินอยู่นะครับแต่ว่าในการทำสงครามเนี่ยนะครับคราวนี้มันไม่ใช่สงครามในกาซาในแผ่นดินปาเลสไตน์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำกันได้ด้วยอาวุธอย่างเดียวมันยังมีสงครามนอกดินแดนนะครับของปาเลสไตน์นั่นก็คือมือถือนะครับเราจะเห็นได้ว่ามือถือเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้โลกเนี่ยได้เริ่มเห็นความโหดร้ายทารุณนะครับของกลุ่มไซออนิสต์นะครับแล้วก็ได้เห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับแทบจะทุกประเทศมีการเดินขบวนนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลตัวเองเนี่ยนะครับหยุดยิงในกาซาซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์สราวุธกับอาจารย์ฮารูนนะครับจะขยายต่อวันนี้ผมขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับก็ไม่มีโมเดอเรเตอร์หรือไม่มีผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับก็ขอส่งไมค์ให้กับอาจารย์สราวุธครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจงประสบแด่ท่านพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้เรียนท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันท่านอาจารย์ฮารูนฮายิมะซึ่งเป็นวิทยากรร่วมกันในวันนี้นะแล้วก็คงจะต้องขอขอบคุณทางมัสยิดดารุสซาดะนะฮะที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมนะต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราติดตามข่าวผมเชื่อว่าเราจะเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยเลวร้ายมากนะฮะขณะนี้ในดินแดนฉนวนกาซาไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยประชาชนคนปาเลสไตน์ในดินแดนฉนวนกาซาตายไปแล้ว 12,000 คนและในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยหรือ 6,000 คนเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิงโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่ทุกแห่งในดินแดนฉนวนกาซาถูกโจมตีหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่านี่คือครั้งแรกของการสังหารชาวปาเลสไตน์จำนวนมากแล้วมันถูกฉายภาพให้ประชาคมโลกได้เห็นกันจะแต่ถึงอย่างนั้นถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดความเลวร้ายความโหดร้ายครั้งนี้ได้เลยวิกฤตครั้งนี้ดำเนินมาประมาณ35วันแล้ว36วันเดือนกว่าฮะนี่คือสิ่งที่น่าหดหู่มากๆเราเห็นมหาอำนาจยุโรปตะวันตกสหรัฐอเมริกาพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมพูดถึงหลักการเรื่องพวกนี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาเนี่ยไม่มีใครที่จะออกมาช่วยเหลือยับยั้งสถานการณ์ที่มันเลวร้ายลงได้เลยวันนี้แน่นอนครับเราเห็นคนในยุโรปจำนวนมากคนในสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก
ลุกขึ้นมาเดินขบวนวันนี้ที่ลอนดอนเนี่ยคนที่ร่วมเดินขบวนประท้วงยืนเคียงข้างปาเลสไตน์ขอให้สงบสุขขอให้สงบศึกในดินแดนฉนวนกาซามีอยู่ประมาณ 300,000 คน 300,000 คนนะแต่พวกนี้เนี่ยไม่ใช่เป็น policy maker ทำอะไรไม่ได้ฮะหยุดยั้งอะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้ววันนี้ผมคิดว่าโลกในเอเชียของเราเริ่มเห็นกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นว่าไอ้ประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมที่เป็นหลักการของตะวันตกทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีความเป็นมาตรสองมาตรฐานฮะถ้าเราจำกันได้เมื่อ2ปีก่อนตอนที่มันเกิดสงครามยูเครนโอ้โหตอนนั้นโลกตะวันตกแห่ออกมาพูดถึงเรื่องของความน่าสงสารการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัสเซียที่บุกเข้ามายูเครนชาติตะวันตกให้ความช่วยเหลือต้อนรับผู้ลี้ภัย วิพากษ์วิจารณ์รัสเซียเสียให้หายนะแต่วันนี้พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในดินแดนฉนวนกาซาปรากฏว่าผู้นำของยุโรปนิ่งเงียบนิ่งเงียบไปกันไปหมดเลยอาจจะมีบางคนออกมาพูดบ้างนะฮะแต่ก็พูดในลักษณะที่ต้องโทษปาเลสไตน์ก่อนต้องโทษฮามาสก่อนนะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพอมาดูในโลกมุสลิมของเราซึ่งประกอบไปด้วย57ประเทศที่รวมตัวกันจัดตั้งองค์กรที่ใหญ่ที่สุดลำดับ2รองจากสหประชาชาติก็คือ OIC Organization of Islamic Cooperation โลกมุสลิมของเรามองยังไงฮะเมื่อวานนี้มีการประชุม OIC เป็นการประชุมทั้ง OIC และก็อาหรับลีกอาหรับลีกสันนิบาตอาหรับเนี่ยประกอบด้วยประเทศอาหรับ22ประเทศเป็นสมาชิกก่อตั้งมานานละเก่าแก่มากก่อตั้งขึ้นในปี1945เกือบพร้อมๆกับองค์กรสหประชาชาตินะครับมีการประชุมร่วมระหว่างอาหรับลีกกับ OIC OIC ก็คือโลกมุสลิมของเรานะฮะเป็นการประชุมเร่งด่วนจัดโดยซาอุดิอาระเบียเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเป็นประธาน ของ OIC ในช่วงนี้นะครับปรากฏว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นเป็นแถลงการร่วมที่ออกมาเนี่ยน่าตกใจมากครับบอกให้อิสราเอลหยุดยิงทันทีแต่ว่าไม่มีมาตรการอะไรออกมาเลยบอกให้ประเทศต่างๆทั่วโลกแซงชั่นอิสราเอลโดยการไม่ส่งอาวุธไม่ขายอาวุธให้กับอิสราเอลแต่ปรากฏว่าชาติตัวเอง50กว่าประเทศเนี่ยนะฮะมีไม่กี่ประเทศหรอกครับที่ผลิตอาวุธและส่งขายโลกมุสลิมของเราไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางด้านอาวุธแต่เราจะใช้เรียกร้องให้ประชาคมโลกต่างๆห้ามหยุดส่งอาวุธให้กับอิสราเอลนะก็มีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้น้ำมันล่ะก็ในเมื่อโลกอาหรับโลกมุสลิมของเราเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากรน้ำมันทำไมไม่ใช้น้ำมันเป็นอาวุธทำไมเราไม่ตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลตอนหลังเนี่ยหลายประเทศปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลทั้งทางลับและก็ทางเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนและต้องเรียนพวกเราที่นี่ทุกท่านทุกคนนะครับว่าวันนี้โลกมุสลิมของเรายังอ่อนแอมากนะฮะวิกฤตกาซาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้โลกมุสลิมของเรายังไม่มีศักยภาพมากมายนะประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยสำหรับในโลกมุสลิมในอดีต
แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันในอดีตนี้เนี่ยประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เป็นประเด็นที่ต้องเรียกว่าเป็น unifying factor เป็นปัจจัยร่วมเป็นเรื่องที่พอเกิดวิกฤตปาเลสไตน์เมื่อไหร่เนี่ยปรากฏว่าโลกมุสลิมจะรวมตัวกันทันทีไม่ว่าจะมีความแตกแยกไม่ว่าจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหลายเรื่องก็ตามแต่พอมันเกิดวิกฤตปาเลสไตน์เนี่ยในยุคก่อนสมัยก่อนโลกมุสลิมเป็นเอกภาพส่งเสียงเป็นเอกภาพแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มันกลายเป็น dividing factor มันเป็นปัจจัยของความขัดแย้งเมื่อวานนี้ผมฟังจากข่าวอันยาซิร็อกเนี่ยนะน่าสนใจมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการจัดการประชุมอยู่2วันวันแรกเนี่ยจะเป็นวันของการจัดประชุมของสันนิบาตอาหรับแล้ววันที่2คือวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมของ OIC แต่ว่าสันนิบาตอาหรับจับไม่ได้ฮะเพราะว่าไม่คือมีความคิดไม่ลงรอยกันหลายประเทศต้องการที่จะแซงชั่นอิสราเอลต้องการมีมาตรการหนักมาตรการที่มันเป็นรูปธรรมนะฮะแต่ว่าชาติใหญ่ในโลกมุสลิมเนี่ยไม่ต้องการไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงของโลกมุสลิมเนี่ยแตกนะฮะมันก็เลยทำให้โลกอาหรับแตกมันก็เลยทำให้ซาอุดิอาระเบียจัดตัดสินใจจัด OIC กับสันนิบาตอาหรับร่วมกันเลยจัดทีเดียวกันจัดทีเดียวแล้วก็ไม่นำไอ้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในที่ประชุมเนี่ยมาให้พวกเราได้เห็นนะฮะสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานนี้เป็นแถลงการของแต่ละประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้นักวิเคราะห์หลายคนที่เขากำลังเอาใจช่วยปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะซึ่งไม่ใช่มุสลิมด้วยเนี่ยนะเขาบอกว่า OIC มันไม่ต่างกับ UN เลยมันเป็นเวทีของการพ่นน้ำลายมันเป็นเสือกระดาษนะมันไม่สามารถที่จะช่วยให้ได้ช่วยอะไรได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกต่างคาดหวังว่าโลกมุสลิมขณะนี้เนี่ยจะสามารถที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าคนในดินแดนปาเลสไตน์คนในกาซาเนี่ยตายไปเป็นหมื่นๆนะเป็นหมื่นๆแล้วภาพเด็กที่เสียชีวิตภาพเด็กที่บาดเจ็บเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วโลกอะเห็นแล้วหน้าหดหู่อย่างยิ่งนะฮะโลกข้างนอกเขาก็หวังว่าโลกมุสลิมจะเป็นเอกภาพแล้วมีมาตรการอะไรบางอย่างกดดันอิสราเอลแต่ปรากฏว่าไม่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประเด็นปัญหาปาเลสไตน์พูดตามตรงในโลกมุสลิมเนี่ยมันเป็น dividing factor แต่ว่าสำหรับมวลชนคนมุสลิมโลกแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์สำหรับเราเนี่ยมันคือ unifying factorวันนี้ผมเห็นพวกเรานั่งกันอยู่ที่นี้เป็นร้อยๆฮะแล้วก็ดูใน Facebook อีก200 300คนนี่คือ unifying factor สำหรับมวลชนมุสลิมนะฮะแล้วนี่คือพลังที่แท้จริงสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังอีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์คำถามก็คือว่าวันนี้ทำไมประเด็นปัญหาปาเลสไตน์จึงเป็นวาระที่สำคัญของโลกผมอ่านงานของอิลานแบปเป้นะซึ่งจริงๆแกเนี่ยเป็นคนยิวนะเป็นลูกของนายทหารที่เคยลบกับปาเลสไตน์เลยเคยลบกับอาหรับในปี1967ในสงคราม6วันนะแต่อิลานแบปเป้เนี่ยตอนหลังปรากฏว่าเวลาเขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปาเลสไตน์อย่างจริงจังเขาพบเอกสารลับของอังกฤษของขบวนการไซออนิสต์เนี่ยเขารับไม่ได้นะฮะแล้วตอนหลังก็ปรากฏว่าเป็นยิวที่มาต่อต้านอิสราเอลอย่างหนักเลย
แล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวปาเลสไตน์เขาก็เขียนงานออกมาแล้วก็เขียนออกมาดีมากหลายงานนะฮะแต่ว่างานหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยจึงเป็นวาระสำคัญของโลกแกอธิบายไว้5ประเด็นแต่ผมไม่อยากจะเอาทั้ง5ประเด็นมาอธิบายให้พวกเรานะฮะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้นะฮะเอาแค่2ประเด็นก็พอที่แกบอกว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์วันนี้เนี่ยมันคือวาระสำคัญของโลกเนี่ยนะฮะประเด็นแรกเลยก็คือขณะนี้เนี่ยปาเลสไตน์อยู่ภายใต้ลัทธิล่าอาณานิคมรุกตั้งถิ่นฐานเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์บรรจงบอกไปเมื่อสักครู่อธิบายค่อนข้างที่จะชัดเจนกรณีตัวอย่างของอินเดียนแดงในสหรัฐอเมริกาคือเวลาเราพูดถึงการล่าอาณานิคมหรือว่าโคโลเนียลิซึมเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่สองแบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยคือการล่าอาณานิคมเข้าไปในดินแดนของคนอื่นแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติของดินแดนตรงนั้นหลังจากนั้นก็ออกไปอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราเคยเห็นกันในอดีตที่ผ่านมาอังกฤษฝรั่งเศสหลายๆประเทศที่เป็นอาณานิคมเป็นนักล่าอาณานิคมของตะวันตกก็ทำอย่างนี้นะฮะเข้าไปแสวงหาทรัพยากรไปเอาเปรียบคนที่นั่นนะฮะไปปล้นสะดมทรัพยากรของเขาแล้วก็ออกมานะฮะแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ settler colonialism ลัทธิล่าอาณานิคมรุกตั้งถิ่นฐานพวกนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่เลยแถมไม่พอยังไปขับไล่ผลักดันเจ้าของดินแดนของเขาให้ออกไปซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยก็เคยถูกรังแกอย่างนี้มาก่อนตอนที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในยุโรปส่วนใหญ่พวก settler colonialism เนี่ยคือพวกยุโรปตะวันตกทั้งนั้นนะฮะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาขับไล่อินเดียนแดงเข้าไปในนิวซีแลนด์เข้าไปในออสเตรเลียขับไล่พวกชนพื้นเมืองออกไปหรือไม่อย่างนั้นก็มีมาตรการในการทำให้ไอ้คนพวกนี้เนี่ยถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ลงในเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้ก็เหมือนกันนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราคุยที่ผมคุยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตกระบวนการมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ประเด็นปัญหาปาเลสไตน์อิลันบัปเป้บอกว่ามันกำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันปาเลสไตน์ถ้าเราดูให้ดีในดินแดนฉนวนกาซาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลลดทอนความเป็นมนุษย์ของชาวปาเลสไตน์ในตรงนั้นเข้าไปฆ่าปาเลสไตน์อย่างโหดเหี้ยมไร้ความปราณีนอกจากนั้นเนี่ยคำอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยขณะนี้เนี่ยนะฮะก็คือ ethnic cleansing การกวาดล้างชาติพันธุ์ฮะซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นในดินแดนฉนวนกาซาแต่ที่มันแตกต่างจากในอดีตก็คือว่ากระบวนการมันกำลังดำเนินไปอยู่ในอดีตเนี่ยมันจบไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็มีบางกรณีที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างกรณีของเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้การแบ่งแยกสีผิวการดีฮิวแมนไลซ์คนในแอฟริกาใต้คนผิวดำมันเกิดขึ้นแล้วแอฟริกาเซาท์แอฟริกามันสามารถที่จะแก้ไขได้แต่ว่าวันนี้พอมันเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเราแล้วอิลันบัปเป้บอกว่าพอมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทำและมันเป็นประเด็นสำคัญของพวกเราก็คือว่าเราต้องหยุดกระบวนการนี้ให้ได้ครับนะเพราะว่าถ้าไม่หยุดกระบวนการนี้ให้ได้เนี่ยในอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีก
ในอนาคตมันจะเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็ยังไม่รู้นะฮะวันนี้เนี่ยมีรัฐมนตรีของสเปนท่านหนึ่งน่าสนใจมากแกออกมาพูดเลยบอกว่าการที่อิสราเอลได้ทำการอย่างนี้ในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยนะถ้าเขาทำอย่างนี้ได้โดยที่ได้ไม่ต้องรับผิดชอบอันใดเนี่ยวันหลังเขาก็สามารถที่จะไปทำในดินแดนที่อื่นๆประเทศอื่นๆได้นี่คือความสำคัญของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ที่อิลันบัปเป้บอกอีกอันหนึ่งที่อิลันบัปเป้บอกแล้วมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพวกเราก็คือว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอิสลามโมโฟเบียความหวาดกลัวความเกลียดกลัวอิสลามมันทำงานยังไงฮะมันทำงานเหมือนกับเหตุการณ์นายวันวันน่ะหลังจากที่ตึก World Trade Center ถูกถล่มคนที่ตกเป็นข้อคอรหาก็คือกลุ่มขบวนการอัลกออิดะห์หลังจากนั้นสื่อก็เอาขบวนการอัลกออิดะห์นี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับอิสลามไปเชื่อมโยงกับวิธีคิดของคนมุสลิมแล้วท้ายที่สุดก็นำไปสู่การแพร่กระจายขยายสิ่งที่เรียกว่าอิสลามโมโฟเบียความเกลียดกลัวอิสลามไปทั่วโลกเลยไม่เฉพาะแต่ในตะวันตกเท่านั้นวันนี้พอมันเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนการอธิบายของอิสราเอลการอธิบายของสื่อตะวันตกก็คือคนที่ก่อเหตุคือกระบวนการฮามาสและฮามาสเนี่ยเป็นพวกที่นิยมศาสนาสุดโต่งและพวกศาสนาสุดโต่งนี้เนี่ยท้ายที่สุดมันจะไประเบิดที่โน่นที่โน่นที่นี่ที่โน่นที่นี่ตามประเทศโน้นตามประเทศนี้นี่คือคำอธิบายที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าอิลันบัปเป้พูดถูกฮะว่าพอมันเกิดคือประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยสำหรับโลกมุสลิมเราที่สำคัญที่เราจะต้องห่วงใยก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่กระแสอิสลามโฟเบียได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่านอกเหนือจากความเป็นห่วงพี่น้องของเราที่เป็นชาวปาเลสไตน์แล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นอิสลามโฟเบียก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะทำความเข้าใจกับมันแล้วพยายามที่จะต้องบอกกับเพื่อนของเราที่เป็นชาวไทยที่เป็นคนต่างศาสนิกเนี่ยให้ได้เข้าใจถึงประเด็นปัญหาปาเลสไตน์วันนี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะผมถึงดีใจมากนะฮะที่วันนี้เนี่ยพวกเรามาแล้วก็ให้เล่าเรื่องราวของลูกหลานอิสราเอลว่าฮัดบิซูฮันบันนีอิสราเอลให้พูดให้เล่าถึงจริงๆแล้วสังคมไทยเป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าไอ้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในฉนวนกาซาครั้งนี้เนี่ยมันมีต้นสายปลายเหตุมาจากไหนจริงๆแล้วพวกเราทราบดีแล้วนะครับว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มันเกิดขึ้นมา75ปีแล้วนะฮะแต่ว่าวิกฤตกาซาครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีพัฒนาการมาอย่างไรอันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้เมื่อปี2012ปรากฏว่าอิสราเอลก็ถล่มโจมตีดินแดนฉนวนกาซาอย่างเนี้ยอย่างที่มันเกิดขึ้นครั้งเนี้ยแล้วมันก็เป็นข่าวใหญ่มากในตอนนั้นสื่อก็มาขอสัมภาษณ์นะถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมมันมีการต่อสู้กันอีกแล้วในดินแดนฉนวนกาซาระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนะผมบอกเลยฮะว่าขนาดนั้นเนี่ยว่าดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยเป็นดินแดนที่ถูกอิสราเอลปิดล้อมมาตั้งแต่ปี2007แล้วถูกปิดล้อมหมายความว่าไม่สามารถที่จะส่งอาหารยารักษาโรคอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปข้างในได้ง่ายๆคนข้างในไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกมาข้างนอกหรือคนข้างนอกจะเข้าไปข้างในเนี่ยยากมากถูกปิดล้อมทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลนะฮะ
แล้วตอนปิดล้อมนี้เนี่ยก็มีรายงานสถิติของสหประชาชาติออกมาว่าเด็กจำนวนเท่าไหร่ที่ขาดสารอาหารคนจำนวนเท่าไหร่ที่ต้องทุกข์ทรมานจากการไม่มียารักษาโรคอะไรต่างๆพวกนี้นะเป็นข้อมูลที่วันนั้นผมอธิบายปรากฏว่าสื่อเขางงฮะเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยมันถูกปิดล้อมแต่เขาก็ยังไม่เชื่อนะตอนผมอธิบายเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ๆบ้านเราไม่ค่อยได้ติดตามสถานการณ์ปาเลสไตน์มากมายนักเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเวลามันเกิดเหตุวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะฮะคนจึงไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาจะตัดสินกันในวันที่7นั่นแหละว่าฮามาสเป็นคนทำจุดเริ่มต้นเป็นตรงนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ทำความเข้าใจกับพวกเราด้วยไปในตัวว่าสถานการณ์ในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยต้องย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปาเลสไตน์ครั้งแรกการเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยนะฮะในปี 2005-2006 การเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่จิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ใสสะอาดมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในดินแดนตะวันออกกลางพรรคใหญ่ที่แข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนั้นก็คือกลุ่มฟาตะห์ของมาห์มูดอับบาสประธานาธิบดีของปาเลสไตน์ในปัจจุบันแข่งกับใครครับแข่งกับฮามาสปรากฏว่าผลของการเลือกตั้งครั้งนั้นก็คือฮามาสชนะการเลือกตั้งชนะแบบถล่มทลายด้วยทำไมถึงชนะคำถามก็เพราะว่ากลุ่มฟาตะห์ภายใต้การนำของมาห์มูดอับบาสเนี่ยทำงานร่วมกับอิสราเอลมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการดูแลรักษาความมั่นคงร่วมกับอิสราเอลตลอดประชาชนปาเลสไตน์ไม่พอใจในขณะเดียวกันเวลาเงินจากนอกประเทศหลั่งไหลเข้ามาในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะกลุ่มฟาตะห์ก็เก็บไว้แล้วมันก็เกิดกรณีของการคอร์รัปชันเยอะแยะมากมายและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ากลุ่มฟาตะห์ไม่สามารถที่จะกดดันอิสราเอลในกระบวนการของการเจรจาสันติภาพให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมากระบวนการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1993แหละจนกระทั่งปี 2005-2006 เนี่ยปาเลสไตน์ไม่ได้อะไรเลยฮะไม่ได้ยังไม่พอแต่เสียดินแดนไปเยอะมากเพราะว่าอิสราเอลได้ขยายนิคมชาวยิวในดินแดนเวสต์แบงก์ขยายไปเยอะแยะมากมายปัจจุบันเขาบอกว่ามียิวิชเซตเลอร์เนี่ยประมาณเกือบ 700,000 คนแทบที่จะไม่มีดินแดนปาเลสไตน์หลงเหลือให้สร้างรัฐอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลประการเหล่านี้เนี่ยมันถึงทำให้ฟาตะห์แพ้การเลือกตั้งแต่หลังจากแพ้การเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าอิสราเอลและก็สหรัฐอเมริกาไม่ยอมฮะทั้งที่ตัวเองประกาศว่าตัวเองเนี่ยยึดถืออุดมการณ์ประชาธิปไตยค่านิยมประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งแต่พอฮามาสชนะการเลือกตั้งไม่ยอมรับไปร่วมมือกับกลุ่มฟาตะห์อำนาจเก่าร่วมมือกับมาห์มูดอับบาสเพื่อที่จะใช้กำลังโค่นล้มกลุ่มฮามาสฮามาสเห็นอย่างนั้นท้ายที่สุดฮามาสจึงไม่เอาละไปยึดเอาในดินแดนฉนวนกาซาดีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2007หลังจากที่ฮามาสเข้าไปปกครองในดินแดนฉนวนกาซามันจึงทำให้อิสราเอลเนี่ยใช้นโยบายที่เรียกว่า West Bank Firstคือให้การสนับสนุนมาห์มูดอับบาสแต่ว่าในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยเขาปิดล้อมอย่างที่ผมได้เรียนไปนี่คือต้นตอของปัญหาวิกฤตที่มันเกิดขึ้นคราวนี้
นะฮะดินแดนฉนวนกาซาเป็นดินแดนเล็กๆ365ตารางกิโลเมตรแต่ว่าจุคนอยู่ประมาณ 2.3 ล้านคนบางคนบอก 2.7 ล้านคนเป็นดินแดนที่สหประชาชาติบอกว่าเป็นดินแดนที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกแต่ก็เป็นดินแดนที่ถูกระเบิดตลอดต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2008จนกระทั่งถึงปัจจุบันระเบิดลงที่ไหนในดินแดนฉนวนกาซาตรงนั้นมีคนตายฮะและประชากรส่วนใหญ่ในดินแดนฉนวนกาซาคือเด็กนะผมจึงไม่แปลกที่เลขาธิการของสหประชาชาติออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้ฉนวนกาซาเนี่ยนอกจากมันจะเป็นคุกเปิดที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยมันยังเป็นสุสานของเด็กไปแล้วเป็นสุสานของเด็กอ่ะเพราะเด็กตายไปเป็นจำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันที่7ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแน่นอนเป้าหมายอย่างหนึ่งของฮามาสก็คือฝ่าวงล้อมของการถูกปิดล้อมมันอยู่ไม่ได้หรอฮะสหประชาชาติก็รายงานออกมาหลายครั้งว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดินแดนฉนวนกาซาจะไม่ใช่ดินแดนที่มนุษย์สามารถที่จะอยู่ได้สภาพมันเลวร้ายขนาดนั้นถ้าสมมติว่าไม่แหกวงล้อมออกมาเนี่ยจะทำอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ก็ตายไม่ทำอะไรก็ตายในดินแดนฉนวนกาซาอีกเหตุผลที่ทำให้เกิดปฏิบัติการของฮามาสก็คือเชื่อมโยงกับมัสยิดอัลอักซอฮามาสเพิ่งออกมาอธิบายล่าสุดผ่านสื่อ Middle East Eye นะฮะเขาบอกว่ากระบวนการของการเปลี่ยนมัสยิดอัลอักซอให้เป็นวิหารโซโลมอนเนี่ยกำลังใกล้จะเสร็จแล้วผ่านพิธีกรรมต่างๆของชาวยิวที่เป็นยิวิสเซตเลอร์หัวรุนแรงที่เราเห็นในข่าวเนี่ยนะฮะเขาเข้าไปในมัสยิดอัลอักซอมีกองทหารของอิสราเอลคุ้มกันอยู่เข้าไปทำพิธีกรรมหลายอย่างนะฮะแต่ว่าพิธีกรรมอันสุดท้ายที่เขาจะทำก็คือการเชือดวัวสีแดงใช่ฮะสีแดงนะอาจารย์บรรจงอาจจะมีข้อมูลอันนี้อยู่แล้วเขาก็อิมพอร์ตวัวตัวนี้เนี่ยมาจากสามรายการเรียบร้อยแล้วรอที่จะเชือดในเดือนเมษาที่จะถึงนี้ซึ่งจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาของเขาฮามาสรู้ถึงขั้นว่าเขากำลังเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนถ้าหากว่าถึงเมษาปีหน้าเนี่ยนะฮะมัสยิดอัลอักซอก็จะถูกเปลี่ยนจากความเป็นมัสยิดเป็นวิหารโซโลมอนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลอันนี้เขาจึงออกมาปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งก็แน่นอนหลายคนก็ตั้งคำถามเยอะแยะมากมายว่าจะชนะหรือจะนำไปสู่ความสูญเสียของปาเลสไตน์อีกเยอะแยะมากมายไม่ใช่หรือนะฮะก็จริงครับนะฮะสูญเสียเยอะมากขณะนี้ชาวปาเลสไตน์แต่สิ่งที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้ชาวปาเลสไตน์จะเสียชีวิตกันเยอะมากเลยลองติดตามข่าวในดินแดนฉนวนกาซาหรือแม้แต่ในดินแดนเวสต์แบงค์ไม่เคยมีประชาชนสักคนที่ออกมากล่าวโทษกลุ่มฮามาสเลยจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์ของอิสราเอลอันหนึ่งนับตั้งแต่ปี2007ก็คือว่าปิดล้อมดินแดนฉนวนกาซาเพื่อที่จะให้ประชาชนคนปาเลสไตน์2ล้านกว่าคนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาต่อต้านฮามาสอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ผมเขียนงานไว้ตั้งแต่ปี 2008-2009 แล้วแต่มันไม่ประสบความสำเร็จนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือแล้วท้ายที่สุดเนี่ยอิสราเอลเขามีเป้าหมายอะไรในการถล่มโจมตีดินแดนฉนวนกาซาครั้งนี้หลายคนก็ออกมาบอกว่าก็ต้องการที่จะกลับเข้าไปยึด
เข้าไปยึดฉนวนกาซาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าอิสราเอลเคยเข้าไปยึดมาเรียบร้อยแล้วในปี1967หลังสงครามครั้งนั้นเนี่ยอิสราเอลก็ยึดมาตลอด30กว่าปี38ปีแล้วก็ต้องถอนตัวออกมาในปี2005เพราะว่าทนต่อการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์ต่อต้านการยึดของทนไม่ได้เสียหายหนักต้องถอนตัวออกมาครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าอิสราเอลน่าจะมีเป้าหมายในการเข้าไปยึดครองอีกครั้งหนึ่งบางคนก็บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อตะวันตกเขาก็บอกว่าต้องการที่จะไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสแต่ว่าที่คนไม่ค่อยพูดถึงและมันน่าสนใจมากก็คือหลายคนบอกว่าหลายคนอธิบายนะบอกว่าขณะนี้สิ่งที่อิสราเอลต้องการเห็นเนี่ยนั่นก็คือการขับชาวปาเลสไตน์พวกนี้เนี่ยออกไปอยู่ในดินแดนซีนายผ่านด่านรอฟะของประเทศอียิปต์เนี่ยแล้วไปอยู่ในทะเลทรายที่ซีนายนะมีเอกสารลับที่มันรั่วออกมาจากกระทรวงข่าวกรองของอิสราเอลพูดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าย้อนกลับไปช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันก็มีการปรึกษาหารือระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาไปหว่านล้อมประเทศอียิปต์ให้ยอมรับแนวทางนี้นะฮะคือเอาประชาชนคนปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยออกไปอยู่ในประเทศอียิปต์ไปอยู่ที่ในดินแดนซีนายแผนของเขาก็คือว่าเขาจะไปตั้งเต็นท์ซิตี้ในซีนายให้พวกปาเลสไตน์อยู่เต็นท์ซิตี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะช่วยพัฒนาให้ไอทะเลทรายตรงนั้นมันกลายเป็นเมืองแต่ว่าเอาประชาชนพวกนี้ไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์เถอะนะดินแดนกาซาจะได้เป็นของอิสราเอลไงนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีหลักฐานอยู่คนที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ผมนะฮะเป็นพวกฝรั่งเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเป็นคนอังกฤษชื่อว่าโจนาธานคุกไปอ่านเอาได้นะเขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้จริงจังแล้วเขาบอกว่าเขามีหลักฐานว่านี่คือแนวนโยบายของอิสราเอลแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะนี่เป็นสิ่งที่วันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงในลักษณะอย่างนี้มันคือนักบักปี2003ครับวันนี้2023มันคือปรากฏการณ์นักบาที่เราเห็นกับตาอีกครั้งหนึ่งนักบาก็คือโศกนาฏกรรมของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกขับไล่ออกจากดินแดนของเขาเริ่มต้นครั้งแรกในปี1948หลังสงครามชาวปาเลสไตน์ต้องอพยพลี้ภัยออกไปจากบ้านเรือนของเขา 750,000 คนวันนี้ถ้าชาวปาเลสไตน์ในดินแดนฉนวนกาซาถูกขับไล่ออกไปอีกมันคือนักบักของปี2023ก็ เรียนฝากพี่น้องไว้ตรงนี้นะครับสำหรับรอบนี้ก็เรียนเชิญท่านอาจารย์ฮารูนฮาจิมะเลยหรือถ้าอาจารย์บรรจงมีอะไรจะเสริมไหมครับไม่มีครับก็ต่อไปก็ผู้เล่นที่สำคัญคนหนึ่งในวิกฤตการณ์กาซาก็คือกระบวนการฮามาสนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีบทบาทอย่างไรนะครับอาจารย์ฮารูนศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงเราคงจะได้รับประโยชน์มากมายนะครับAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin.صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان ومن دعا بدعوته
وجاهد على سنته وصبر على شريعته سلاما مباركا طيبا الى يوم الدين พี่น้องมุสลิมผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ดูไลฟ์สดหรือพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ให้ความสนใจอยากจะทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ในขณะนี้ทั้งที่นั่งอยู่ที่นี่และก็ในจอนะครับในเฟซไลฟ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับถือเป็นหน้าที่ของพวกผมนะครับท่านอาจารย์บรรจงเวกาซันซึ่งถือเป็นครูผมคนหนึ่งทั้งในเรื่องของภาษาอาหรับและก็เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอาจารย์สราวุธดร.สราวุธอาลีก็ถือเป็นรุ่นน้องที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการสอนค้นคว้ารวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจต่อพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะทั้งในมหาวิทยาลัยรวมทั้งสื่อทางทีวีต่างที่เราได้รับทราบจริงๆแล้วผมก็หยุดบรรยายมานานพอสมควรนะครับคือจะวางมือแล้วตอนแรกนะครับก็พอเกิดปัญหาเรื่องปาเลสไตน์ก็ถูกบังคับให้มาพูดนะครับเป็นความจำเป็นก็เริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปปลุกเพื่อนๆที่อยู่ที่สตูลสงขลาปัตตานียะลาให้สนใจในปัญหาที่เป็นปัญหาใกล้ตัวของเราแล้วในขณะนี้หากเราไม่อธิบายสังคมเราก็ต้องถูกเป็นจำเลยของสังคมทั้งที่ความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้ที่ยังไม่เข้าใจเขาเข้าใจกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะต้องให้ความเข้าใจปัญหาเรื่องของฮามาสนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความเข้าใจสังคมคนเข้าใจฮามาสว่าเป็นองค์กรติดอาวุธแต่เพียงอย่างเดียวก็คือสัญลักษณ์ของคำว่าอาวุธนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของความรุนแรงมันเป็นเรื่องของความก้าวร้าวมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราหรือทั่วโลกไม่มีใครพึงประสงค์และต้องการแต่ฮามาสนั้นเป็นเหมือนกับเราล่ะครับเป็นมนุษย์อยากจะมีความสุขอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากมีชีวิตเช่นมนุษย์ธรรมดาอยากส่งลูกให้ไปเรียนหนังสือได้ก็ได้รับความก้าวหน้าในชีวิตอยากจะแต่งงานกับสตรีหรือผู้หญิงภรรยาหรือผู้หญิงที่อยากจะแต่งงานกับผู้ชายสามีที่เป็นมุสลิมที่มีอีหม่านในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็รับผิดชอบครอบครัวเหมือนกับเราฮามาสก็เป็นองค์กรเป็นกลุ่มบุคคลที่ก่อตั้งมาเมื่อปีคริสต์ศักราช1986นะครับโทษ1987 1987ผมไปอินเดีย1986โดยท่านชะฮีดเชคอาหมัดยาซินชายพิการนะครับได้ก่อตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่างหลวมๆเชิญชวนเรียกร้องเด็กๆที่ไม่สนใจเรื่องการละหมาดไม่สนใจในเรื่องของอิสลามคือเป็นเด็กธรรมดาวัยรุ่นท่านได้พูดคุยกับเด็กเล่นกันพูดจาพูดจนกระทั่งว่าดึงเด็กวัยรุ่นน่ะประมาณ 4-5 คนเนี่ยเข้ามาละหมาดมัสยิดและก็มีอุดมการณ์อิสลามมีความเข้าใจในภารกิจของการเป็นเด็กปาเลสไตน์ที่อยู่ในดินแดนยึดครองจนกระทั่งนั่นคือผลที่ท่านได้ทำมาจนถึงวันนี้คนยุคแรกในฮามาสนั้นก็คือท่านดร.อับดุลอาซิซเรนเทนซีท่านมะมูดซอฮาร์และก็อีกหลายๆท่านใน5จำนวน5คนรุ่นรองต่อมาก็คือเชคคอลิสมิชอานดร.อับดุลรอซักอารมาซุกซึ่งยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำงานอย่างไม่มีเวลาที่จะ
ใช้เวลาที่มีเหมือนอย่างเราที่ได้ไปเที่ยวได้ไปปิกนิกได้นั่งดื่มชาหรือได้ไปเที่ยวเหมือนกับบุคคลเหล่านั้นซึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ได้พักผ่อนผมจะเล่าให้ฟังนิดวันที่ผมไปจะไปสัมภาษณ์คอลิสมิชานที่ซีเรียผมไปอยู่กะว่าไปอยู่สัก 2-3 วันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรอประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าเช็คคอลิสมิชานั้นเขาติดธุระในการที่จะต้องรับแขกแล้วก็มีธุระต่างๆซึ่งผมก็มานั่งทบทวนว่าไอเรามันแค่ไปขอสัมภาษณ์เพื่อทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของฮามาสเพราะผมเขียนหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์และก็ยุทธวิธีของฮามาสในการปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์จากการยึดครองของอิสราเอลโดยใช้ทฤษฎีองค์กรเป็นหลักปรากฏว่าผมก็มานั่งทบทวนแล้วก็มันเกรงใจเขานะเขามีประเทศเป็นเดิมพันแผ่นดินไอเราแค่งานวิทยานิพนธ์เท่านั้นเองผมก็เลยอยู่ได้ประมาณสัก5วัน6วันแล้วผมขอตัวกลับขอมาอัพเขาเรืออะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าในระหว่างอยู่เนี่ยเขาให้คนมาเทคแคร์ผมบอกว่าฮารูนถ้าคุณจะไปเที่ยวซีเรียเนี่ยไปได้หมดเลยเขาเทคแคร์แต่ว่าผมก็มีครอบครัวแล้วนะครับก็เป็นห่วงลูกๆทางบ้านนะครับแล้วไปคนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรนะครับผมก็ได้ไปแค่ไปเยี่ยมกูโบสของท่านอิหม่ามนาววีที่เมืองนาวาห่างจากดามัสกัสประมาณ100กว่ากิโลแต่ว่าหลังจากที่ผมกลับนะครับกลับจากซีเรียแล้วเนี่ยไม่กี่เดือนก็เกิดปัญหาภายในมีการสู้รบปัญหาการเมืองในประเทศฝ่ายต่อต้านต้องการฝ่ายตรงข้ามต้องการล้มบัชชาร์ดังที่เราได้ทราบดังนั้นฮามาสเนี่ยเมื่อก่อตั้งแล้วเนี่ยก็ได้มีวิวัฒนาการการต่อสู้อย่างเป็นระบบดังที่เราเห็น36ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เคยถูกดูถูกว่าเอ้ยไปสู้อะไรฮามาสเขี่ยงด้วยก้อนหินยิงด้วยหนังสติ๊กนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งคนที่สบประมาทก็คือคนมุสลิมเราส่วนใหญ่บอกจะไปสู้อะไรยิวมันมีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะแยะมากมายคุณจะไปสู้อะไรแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ฮามาสเขาทำเนี่ยเขาเอามาจากอัลกุรอานเอามาจากประวัติศาสตร์ที่ท่านอาจารย์บรรจงได้เล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นี้ในสมัยท่านนบีดาวูดที่การต่อสู้ระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ต้องการทำลายล้างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเวลาพูดผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับเราต้องแยกแยะผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ได้ต่อต้านความดีหรืออิสลามแต่ผู้ปฏิเสธอิสลามที่ต่อต้านความดีและก็ทำลายคนดีมันมีสองประเภทฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเคยมีอยู่ช่วงนึงที่ฮามาสเขาใช้ระเบิดผีชีพแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าการระเบิดพีชีพนั้นเขามีการลงมติฟัตวาเฉพาะในพื้นที่ที่ถูกซอลิมถูกบีบคั้นและก็ถูกทำร้ายในแผ่นดินปาเลสไตน์แต่นอกเหนือจากแผ่นดินปาเลสไตน์นี้ห้ามเด็ดขาดอุลามะเขาไม่อนุมัติอันนี้ยกตัวอย่างแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเรื่องระเบิดพีชีพเขาจะสู้อย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันสาเหตุทำไมอย่างที่อาจารย์สราวุฒิดร.สราวุฒิได้เรียนไปแล้วว่าวันที่7นั้นมีคำถามว่าทำไมฮามาสถึงไปโจมตีอิสราเอลก่อนเลขาสหประชาชาติได้อธิบายชัดเจนว่าคุณบุกลุกโจมตีปาเลสไตน์มาเป็นพันกว่าครั้งนะแล้วเวลาฮามาสไปโจมตีคุณก่อนเนี่ยดังที่คุณเข้าใจอ่ะที่คุณให้ข่าวอ่ะคุณก็โกรธโมโหแล้วก็ถล่มเขาจนเกินเหตุจริงๆแล้วนะคุณบุกที่เยรูซาเล็มที่มัสยิดอัลอักซอเราก็เห็นอยู่บางทีข่าวก็เราก็ไม่ได้ตามทั้งทุบทั้งตีทั้งจับไปอยู่ในคุกตอนนี้ 7,000 กว่าคนนะที่เป็นตัวเฉลยที่ประกันที่รัฐบาลอิสราเอลจับซึ่งตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าเขาอยากให้ทางฮามาสปล่อยตัวประกัน 250กว่าคนโดยประมาณแต่ฮามาสบอกว่าเขาจะปล่อยก็ต่อเมื่อรัฐบาลอิสราเอลนั้นปล่อยตัวพี่น้องปาเลสไตน์ที่มีทั้งเด็กมีทั้งสตรีและก็คนหนุ่มคนชราอยู่ในนั้น 7,000 กว่าคนแลกกันแต่ว่าเนตันยาฮูก็ยังไม่ให้คำตอบจนถึงวันนี้
แล้วก็บิลเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็มาก็สองสามรอบแล้วไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าคุณเนทันยาฮูถ้าคุณไม่ยอมและคุณจะกวาดล้างกาซาคุณจะเข้ายึดเข้าภาคพื้นดินถล่มทางอากาศและก็มาทางทะเลซึ่งจริงๆแล้วอเมริกาก็เหมือนที่อาจารย์มันชงพูดไปคือไปตั้งเรือที่มันบรรทุกอาวุธและก็เครื่องบินรบพร้อมที่จะถล่มโจมตีโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงที่จะมาช่วยปาเลสไตน์อะไรประมาณนั้นไบเดนบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยแล้วคนปาเลสไตน์จะไปอยู่ที่ไหนหนึ่งสองถ้าคุณนะถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยนะถ้าคุณจะปรับเป็นอย่างนี้คุณต้องใช้ระยะเวลานานมันไม่ได้ง่ายใช้เวลานานและประการที่สามก็คือว่าคุณจะต้องจ่ายราคาสูง high price ก็คือว่าเจ็บงานนี้ไม่ได้ง่ายและนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของอาหรับผมฟังอัลญะซีเราะห์เมื่อวานซืนเขาบอกว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยการต่อสู้มารากาตรงนี้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยมันไม่เหมือนกับสงครามที่เกิดขึ้นมาในอดีตมันจะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนเขายกตัวอย่างฟันลูยาในอิรักและก็โมซุนที่ว่าไอซิสไปหลบไปอยู่ตรงนั้นแหละไปสร้างอาณาจักรหรือไปอยู่แล้วก็อเมริกาก็เอาเครื่องบินเอาฐานเอาระเบิดไปถล่มแล้วก็ในที่สุดก็พ่ายไปแต่ฮามาสไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือคำพูดของไบเดนแล้วเนทันยาฮูเนี่ยนะครับเขาเป็นลูกม่อของซายอนิสต์ชัดเจนเราไปเปิดใน Google ได้คุณพ่อของเขานี่เป็นสมาชิกระดับสำคัญของขบวนการซายอนิสต์ที่ก่อตั้งมา136ปีเมื่อปีคริสต์ศักราช1897โดยเทโอโดฮัสเซเลนนะครับเป็นยิวที่อยู่ในยุโรปตะวันออกและพอครบ100ปีพอดีฮามาสก็ก่อตั้งเป็นขบวนการฮามาสปี1987และต่อสู้มา36ปีในขณะนี้มีคลิปนะครับที่เนทันยาฮูพูดชัดเจนนะครับหรือเชคอามัดยาซีนให้สัมภาษณ์ว่าภายใน4ปีเนี่ยก็คือคริสต์ศักราช2027ยิวซายอนิสต์ระบอบของซายอนิสต์ในอิสราเอลนั้นจะพบกับวาระสุดท้ายอันนี้เราฟังไว้นะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับนี่คือคำวิเคราะห์ที่เชคอามัดยาซีนได้ให้สัมภาษณ์ทีวีใน YouTube ผมมีเก็บไว้ในมือถือด้วยและตอนที่มีคนอิสราเอลอาหรับอิสราเอลที่เกิดในดินแดนตันอาวิฟเทลาวิฟเนี่ยเขามาพักที่โรงแรมเดอะรีเจนโฮเทลบ้านเรามีรุ่นน้องที่เป็นคนปัตตานีแล้วเขาแต่งงานกับคนที่ทุ่งครุเนี่ยเขาแนะนำให้ผมรู้จักพอดีบังเอิญไปเจอกันที่ด้านล่างที่เป็นโซฟาที่นั่งอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยคุณฮารูนเขาพูดเรื่องปาเลสไตน์ประมาณนี้ผมก็เลยไปส่งเขาที่สนามบินสุวรรณภูมิบินกลับไปที่เทลาวิฟเขามากัน 4-5 คนเพื่อมาแจกซะกาตเด็กกำพร้าและก็หญิงไม้ในประเทศไทยและเขาก็พูดในทำนองเดียวกันเนี่ยเหมือนที่เชคอามัดยาซีนพูดเขาบอกว่าภายใน4ปีนี่แหละและผมจำได้ว่าหนังสือที่อาจารย์บรรจงบินกาซันแปลนะครับอิสราเอลปี2002ใช่ไหมอาจารย์2022นั่นก็คือความใกล้เคียงจุดเริ่มต้นของวาระสุดท้ายของยาฮูดีอัสซาฮยูนีเราต้องแยกนะครับผมเคยพูดแล้วเวลาพูดยาฮูดีเพราะยาฮูดีที่ถือคัมภีร์ตอรอกับคัมภีร์ตัลมูดมันไม่เหมือนกันคัมภีร์ตอรอคือยิวโบราณที่มีอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ไม่เกิน 2,000 คนและที่เยเมนที่ผมได้เดินไปผ่านหมู่บ้านยิวโบราณที่ถือคัมภีร์ตอรอหรือในอิรักก็มีในซีเรียก็มีผมเคยผ่านในซีเรียเขาก็ชี้ว่าเนี่ยคนยิวมีและมีต้นไม้ที่คนยิวปลูกไว้ด้วยซึ่งตรงนี้เราต้องแยกแยะว่าเขาไม่ได้มีอันตรายหรือไม่ได้ไปมุ่งร้ายต่อชาวคัมภีร์ด้วยกันแต่ยิวที่มีปัญหาก็คือยิวที่ก่อตั้งโดยทีโอโดฮัสเลอร์เมื่อ136ปีที่ผ่านมาในคัมภีร์ตัลมูดแล้วเนี่ยผมยังคุยกับอาจารย์บรรจงว่าท่านเคยเสนอโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ผมเคยมาพูดกับท่านถึงยิวสากลนะที่เป็นประธานสภายิวโลกอ่ะ
ทฤษฎีโปรโตคอลของตัลมูดก็คือว่าอื่นไปจากยิวเนี่ยยิวพวกเขาเนี่ยก็คือเยี่ยงเดรัจฉานเรนนี่เรื่องจริงมีในนี้เลยครับใน Google ไม่ใช่ผมมาพูดแบบมั่วๆซั่วๆมีท่านคุกในคลิกใน Google เลยว่ายิวซานิสแล้วเนตันยาฮูเนี่ยเป็นยิวที่เขามีความยึดมั่นเชื่อมั่นเขาเกิดในเทลอาวิฟเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่เกิดในดินแดนยึดครองในปาเลสไตน์เกิดในเทลอาวิฟแล้วก็ไปโตในเยรูซาเล็มและก็ไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีอะไรไปมาจนกระทั่งว่าเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกคนเดียวในรัฐอิสราเอลเนี่ยที่ยาวนานที่สุดไม่ต่ำกว่า16-17ปีถ้าผมจำไม่ผิดและคนคนนี้นี่แหละนะครับคือตัวปัญหาแล้วว่าเขามีความเชื่อว่าหากจะให้มาเซลดัจญานเนี่ยลงมาเพื่อปลดปล่อยชาวยิวเนี่ยให้เป็นผู้ปกครองหรือเป็นอิสระตามที่พวกเขาต้องการที่จะให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการเป็นยิวที่ครองโลกเนี่ยจะต้องทำให้ความชั่วเนี่ยมันถึงสุดๆแล้วนะไม่ว่าจะด้านสังคมด้านศาสนาด้านศีลธรรมด้านเศรษฐกิจทุกอย่างตัวอย่างเราเห็นชัดเจนวันนี้คือกาซาเป็นหลักฐานพยานให้เห็นชัดว่าเขาไม่ยอมที่จะหยุดยิงไม่ยอมที่จะเจรจาหากเราวิเคราะห์ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศก็มีความเป็นไปได้ว่า1เขามีปัญหาภายในที่เขามีอยู่ในรัฐบาลอิสราเอลเพราะว่าเขาถูกข้อหาคอร์รัปชันและก็ข้อหาอื่นๆนะครับบริหารประเทศล้มเหลวก็พยายามสร้างปัญหาภายนอกเพื่อให้คนอิสราเอลได้ลืมปัญหาภายในเป็นเอกภาพในระหว่างพรรคฝ่ายค้านและก็พรรครัฐบาลที่จะรวมตัวกันเพื่อไปต่อสู้กับฮามาสหรือคนปาเลสไตน์อันนี้เป็นทฤษฎีทางการเมืองที่เราได้เรียนมาผมเรียนมาฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาว่าถ้าเนตันยาฮูมีความเชื่ออย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่านี่แหละภายใน4ปีเนี่ยเราจะได้เห็นว่านิซอมของยาฮูดิซายูนีเนี่ยจะถึงวาระสุดท้ายและวันนี้เนี่ยเหมือนที่ไบเดนพูดมันไม่ได้ง่ายหรอกที่คุณจะปราบฮามาสเนี่ยเหมือนดังที่ในอดีตที่พวกคุณเคยทำมาจะหยุดยิงหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ขบวนการฮามาสเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ได้ทำเพื่อแผ่นดินเกิดไม่ได้ทำเพื่อประชาชนชาวปาเลสไตน์จริงเนี่ยไปไม่รอดหรอกครับ36ปีเขาอยู่ไม่ได้หรอกมีไหมครับที่เด็กตายผู้หญิงตายแล้วก็โดนถูกจับถูกลังแกเนี่ยพวกเขาไม่เคยตำหนิฮามาสเลยนะครับเพราะเขารู้ดีว่าตายในดินแดนปาเลสไตน์นั้นก็คือได้รับผลบุญก็คือชะฮีดและก็ถ้าหนีออกไปมันเหมือนกับนักบาที่เกิดขึ้นในปี1948หลังจากที่สหประชาชาติได้ประกาศให้แผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นที่ปาเลสไตน์นั้นรัฐปาเลสไตน์ออกจากแผ่นที่โลกและก็รัฐอิสราเอลเข้ามาแทนนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละเราจะเห็นได้ว่าฮามาสเนี่ยเขาต่อสู้ด้วยหัวใจด้วยมันเราเห็นนะครับบรรยายยากเพราะเราเห็นแล้วเราเนี่ยไปเทียบเขาไม่ได้หรอกได้แต่ขอดุอานะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไปยิงอย่างเดียวไม่ใช่เขาพัฒนาเรื่องด้านการศึกษามหาลัยกาซาเนี่ยอิสลามิกยูนิเวอร์ซิตี้ออฟกาซาเนี่ยเป็นแหล่งก่อเกิดถึงวัฒนธรรมของการศึกษานักเขียนฝรั่งหลายเล่มนะครับเขียนถึงความเจริญความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยอิสลามอิสลามิกยูนิเวอร์ซิตี้ออฟกาซาเนี่ยเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของอันอิสลามและก็วิทยาการต่างๆและก็การพัฒนาทางด้านอาชีพให้แก่สตรีให้แก่คนหนุ่มเยาวชนต่างๆคือมีทุกด้านเนี่ยในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้เราเข้าใจเสียว่าฮามาสก็เหมือนเรานี่แหละมีความอยากโกรธโลภหลงอยากมีความสุขอยากจะไปเที่ยวอยากเหมือนกับเราเนี่ยแหละไม่ได้เป็นอะไรที่มันแปลกพิเศษแต่ว่าสื่อของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่ไม่หวังดีเนี่ยพยายามวาดให้เห็นว่าฮามาสเป็นยักษ์เป็นมารเหมือนที่อาจารย์สารวุฒิในเรื่องของไอ้นายวันวันนายอีเลเว่นเนี่ยที่ผ่านมาหรือในกรณีอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดว่า
อะไรมันจะเกิดขึ้นการเจรจาสำเร็จไหมโลกอาหรับก็พยายามแต่ว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าโลกอาหรับเองก็มีขีดจำกัดเราดูอับราฮัมอะกรีเมนต์อับราฮัมแอคคอร์ดที่ยิวทำกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตและก็บาห์เรนนั่นก็คือข้อจำกัดอียิปต์เองเนี่ยทำสัญญาให้แต่งงานระหว่างคนยิวที่เป็นสตรียิวแต่งงานกับหนุ่มอียิปต์ 50,000 คนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการสร้างเงื่อนไขไงในการที่จะทำให้โลกอาหรับเนี่ยมีข้อจำกัดในการที่จะไปร่วมมือกับคนปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายมาหมุดอับบาสก็ดีหรือทางฝ่ายฮามาสก็ดีที่จะไปต่อสู้ในกรณีที่ถูกย่ำยีเหมือนที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในส่วนของตุรกีเขาก็มีข้อจำกัดเขาก็ช่วยเต็มที่ของอิหร่านของฮิซบุลลอห์เขาก็ช่วยนะครับซึ่งสิ่งที่เราไม่รู้มันก็มีสิ่งที่เรารู้เราก็เห็นในหลายๆครั้งที่ผ่านมาผมจำได้ครั้งล่าสุดเนี่ยท่านผู้นำของปาเลสไตน์ฮามาสเนี่ยอิสมาอิลฮานียะเขาพูดว่าเขาพูด1 2 3 4ให้แถลงการอัลญะซีเราะห์เป็นภาษาอาหรับว่าอะคีรอนอานาอัชกุรุญุมฮูรียะอิสลามียะอิรานียะเขาบอกขอขอบคุณรัฐบาลอิหร่านรัฐบาลอิสลามแห่งอิหร่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอัสลิฮะห์อัสลิฮะห์ก็คือพหูพจน์ของซิลาห์ก็คืออาวุธและ ตัดริบโทษนะครับตัดริบก็คือการเทรนการฝึกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาขอบคุณเราอย่าไปตีประเด็นว่าเฮ้ยไปอะไรกับชีอะห์มันคนละเรื่องกันถ้าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยถามว่าแล้วไหนล่ะพี่น้องซุนนีที่จะมาช่วยฮามาสเอาถ้าว่าคุณไม่รับไม่ซื้ออาวุธไม่ไปฝึกไม่ขอไม่รับความช่วยเหลืออะไรทั้งที่อิหร่านเนี่ยเวลาเขาช่วยเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นชีอะห์นะไม่ได้บอกคอลิชมันถ้าคุณเอาปืนผมไปคุณซื้อตรงแรกนะคุณต้องเป็นชีอะห์ไม่มีคือเขาช่วยด้วยมนุษยธรรมและก็ในความเป็นมุสลิมในความเป็นพี่น้องอันนี้ชัดเจนนะครับฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องแยกนะครับเหมือนบังอับดุลกอเดสได้เกินไปในเบื้องต้นผมอยากจะให้พวกเรานั้นทำความเข้าใจถ้าหากว่าคุณบอกว่าฮิซบุลลอฮ์ไม่ต้องคุณอยู่เฉยๆไม่เป็นไรหรืออิหร่านหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วไหนล่ะโลกซุนนีที่จะมาช่วยนะถ้าเราไม่เอามันต้องมีประเด็นสิ่งที่มาชดเชยอันนี้เป็นมุมหนึ่งของสิ่งที่เรากำลังพบอยู่วันนี้ฮัสซันนัสรุลลอฮ์ผู้นำเลขาของฮิซบุลลอฮ์สมาชิกเขาเสียชีวิตไปอย่างต่ำๆแล้ว70คนอาจเพิ่มแล้วตอนนี้ตัวเลขอาจเพราะว่าการยิงตอบโต้มันก็สร้างเขาเรียกว่าเปิดศึกอีกด้านหนึ่งซึ่งทำให้ยะฮูดีเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายที่จะสู้รบปรบมือกับทางฝ่ายฮามาสต้องระแวงตรงนั้นกังวลตรงนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของการยุทธวิธีในการต่อสู้และผมเชื่อว่าตุรกีเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกเขาก็เตรียมแต่ว่าทุกอย่างมันมีวิธีมีข้อจำกัดมีขีดจำกัดของแต่ละประเทศเราจะเอาตามใจเรามันไม่ได้หรอกนะครับเราเองเราไม่ได้ทำอะไรมากมายนอกจากจะขอดุอานะฮะแล้วก็ส่งทรัพย์สินบางส่วนของเราให้กับพี่น้องเสื้อไปซื้อยาซื้ออาหารส่งไปทางอียิปต์และส่งต่อไปวันนี้ถ้าเราคิดแบบง่ายๆนะถ้าเกิดราฟาเนี่ยชายแดนของอียิปต์กับปาเลสไตน์เปิดอิสราเอลกับอียิปต์เข้าไปขอโทษจอร์แดนกับอียิปต์เข้าไปก็จบแล้วเอาน้ำลดก็น้ำท่วมเทลวิฟแล้วนะพูดแบบง่ายๆนะเราแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่เราเห็นอยู่ฉะนั้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่พยายามรวบรวมและก็ทำความเข้าใจนะครับว่าสัญญาณวันกิยามะห์นั้นมันขมวดเข้ามาแล้วค่อยๆเข้ามาให้เราได้เห็นแล้วก็จำกรุณาจำคำพูดที่ผมพูดวันนี้ว่าภายใน4ปีอย่างที่เชคอามัดยาซินก็ดีชาวอาหรับอิสราเอลที่มาเยี่ยมเมืองไทยก็ดีหรือพี่น้องที่อยู่ในอิสตันบูลที่เขาทำงานด้านเกี่ยวกับเรื่องปาเลสไตน์นี่เขาก็วิเคราะห์ในทำนองเดียวกันนะครับก็นี่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้ละหมาดอิบาดะห์ก็ดี
การช่วยเหลือของเราหรือการใช้อะไรเขาเรียกดำรงชีวิตในการเป็นมุสลิมที่ดีพร้อมที่จะกลับไปหาลอสุบานวแต่แรกเตรียมพร้อมและก็สัญญาณวันเคียมัตเนี่ยนะครับที่นบีบอกว่ามันจะไม่เกิดจนกว่าจะมีการต่อสู้ระหว่างผู้ศรัทธากับยะฮูดีที่บัยตุลมักดิสก็คือที่เยรูซาเล็มไม่ได้ใช้คำว่าลาตะกูมุสาฮัตตายุกอติลุลอัลฟาลิสตินียูนอัลยะฮูดไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าวันกิยามะห์จะไม่เกิดจนกว่าจะมีการต่อสู้ระหว่างคนปาเลสไตน์กับคนยะฮูดีไม่ใช่แต่ระหว่างผู้ศรัทธากับยะฮูดีนะฮะเราดูให้ดีหะดีษบุคอรีมุสลิมต่อสู้จนกระทั่งต้นไม้ก้อนหินเนี่ยยะฮูดีเนี่ยไปหลบอยู่หลังต้นไม้และก็ก้อนหินฮัตตายักตะบิอัลอัลยะฮูดมินวะรออิลฮะญัรวัลชะญัรหลังก้อนหินต้นไม้จนกระทั่งก้อนหินต้นไม้บอกว่ายามุสลิมอันนี้เป็นสำนวนของอิหม่ามบุคอรียาอับดุลลอฮ์สำนวนของอิหม่ามมุสลิมก็อันเดียวกันยามุสลิมยาอับดุลลอฮ์ฮาซายะฮูดียะฮูดนี่วะรออีอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยตะอานมาสิฟักตุลฮูและจงฆ่ามันเสียอิลลัลกอรกอดยกเว้นต้นกอรกอดเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นพุ่มใหญ่นะครับที่มันเป็นต้นไม้ของคนยะฮูดีซะฮิยูนีเพราะอะไรฟะอินนะฮูมินชะญะลินยะฮูดเพราะมันเป็นต้นไม้ของยะฮูดีอันนี้หะดีษชัดเจนแล้วก็คนยะฮูดีเนี่ยเขาก็รู้เนตันยาฮูก็รู้พวกปุโรหิตพวกผู้รู้ของยะฮูดซะฮิยูนีเขาก็รู้แต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเขาเรียกลัทธิแก้พยายามที่จะสู้ในเรื่องอย่างนี้แล้วก็ทำยังไงเหมือนที่ผมบอกก็คือให้ความชั่วมันถึงที่สุดแล้วมาเซฮุดดัจญาลก็จะลงมาเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากบรรดามุสลิมที่พวกเขากระทำอยู่ในปัจจุบันนะครับและนบีก็บอกว่าลาตะกูมุซาฮัตตะยะฟีดุลมันแล้วการวันกิยามะห์จะไม่เกิดจนกว่าความเจริญทางด้านวัตถุมันล้นเหลือยะฟีดุลมันคือในภาษาคือว่าทรัพย์สินจะมีอย่างล้นเหลือแต่อุลามะฮะดีษเขาตีความให้คำอธิบายก็คือความเจริญทางด้านวัตถุวะยักซิลุลอัลฟิตนะห์และฟิตนะห์จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายเรื่องฟิตนะห์นะครับและสุดท้ายก็คือว่าวะยัซลุลอัลฮัรจุพอนบีพูดอย่างนี้ซอฮาบะห์ไม่เข้าใจว่าวะมัลฮัรจุยารอซูลุลลอฮ์และคำว่าอัลฮัรจุหมายถึงอะไรฮาใหญ่รอแล้วก็ยีมอลิฟลามคือชี้เฉพาะเจาะจงท่านนบีบอกว่าอัลฮารยุอัลกัตลูอัลกัตลูอัลกัตลูซาลาซันก็คือการฆ่าการฆ่าการฆ่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือสงครามนั่นเองนะครับนี่คือเป็นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเราจะได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่สงครามเกิดในอีเลเว่นมาแล้วก็อัฟกานิสถานในอิรักและก็มาในแผ่นดินยูเครนและก็มาในปาเลสไตน์นะครับก็ผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีนะครับรอบสองสลามอะลัยกุมตลอดก็เราได้รู้ถึงความเป็นมาของขบวนการฮามาสนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีบทบาทอย่างไรนะครับแล้วก็อันนี้ก็อยากจะให้เราได้เห็นภาพนะครับของตัวปัญหานะครับจะให้เราได้เห็นบนจอนะครับโอเคนะครับขบวนการไซออนิสนะครับไซออนเนี่ยเป็นชื่อภูเขานะครับในเมืองเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็เป็นที่มาของขบวนการไซออนิสต์นะครับผู้ที่ก่อตั้งก็คือนายเทโอโดร์ฮัสเซลเป็นนักนักสืบพิมพ์ชาวยิวชาวเวนนานะครับก็มีความหวนหาในการจะกลับมาอย่างมาตุภูมิเดิมคือเมืองเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็มีการประชุมกันนะครับที่เมืองบาโซประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีคศ1897ซึ่งอาจารย์ฮารูเนี่ยได้พูดเอาไว้ในการประชุมครั้งนั้นนะครับก็มีทั้งนายทุนมีนักวิชาการนะครับคนที่มีสมองดีๆนะครับมาประชุมกันประมาณสัก200กว่าคนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันร่างโปรโตคอลขึ้นมาโปรโตคอลนี่ก็คือสารพิธีนะครับขั้นตอนหรือว่าพิมพ์เขียวในการที่จะเข้ายึดครองโลกทั้งหมดนะครับจะเข้ายึดครองโลกทั้งหมดนะ
ะครับมันเป็นขั้นตอนแล้วเขาก็วางแผนนะครับในขณะที่ประชุมเขาร่างโปรโตคอลออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าไอ้ร่างโปรโตคอลเนี่ยมันหลุดรอดออกมานะครับโดยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็ออกมาถึงรัสเซียแล้วก็บาทหลวงชาวรัสเซียคนหนึ่งชื่อวิกเตอร์อีสมาสเดนเนี่ยเขาเป็นคนแปลออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับหนังสือเล่มนี้มันหลุดไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งนะครับโรงงานผลิตรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยนะครับพิมพ์ออกมาหลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวเก็บหนังสือที่เฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยพิมพ์ออกมานั่นคือหนังสือเล่มนี้นะครับเรียกว่า U.S. Conspiracy The Protocol of the Learned Scion of Spokesanis นะครับนี่เป็นคำพีก่อตั้งในตอนนี้ก่อตั้งเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยปาเลสไตน์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันคืออาณาจักรออตโตมันก็คือตุรกีนะครับปกครองอยู่นะครับวันนี้พอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เข้าหาสุลต่านอับดุลฮามิดนะครับผู้ปกครองช่วงท้ายๆสมัยของอาณาจักรออตโตมันเพื่อจะมาขอซื้อดินแดนปาเลสไตน์จากสุลต่านอับดุลฮามิดนะครับมาขอซื้อเลยพูดง่ายๆเพราะเขามีเงินหนาเนื่องจากเขาสะสมทุนมาเป็นเวลายาวนานนะครับแต่สุลต่านอับดุลฮามิดเนี่ยบอกว่า1นิ้วนะของปาเลสไตน์เนี่ยนะครับโอเค I'm not going to give 1 inch แม้แต่1นิ้วเนี่ยผมจะไม่ให้นะครับของปาเลสไตน์เนี่ยแก่ชาวยิวเพราะเนื่องจากว่าปาเลสไตน์เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นของฉันแต่ว่าto give but it belongs to ummah หมายถึงว่าเป็นของประชาคมมุสลิมหมายถึงปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเป็นของประชาคมมุสลิมนะครับ and ummah have shed blood to defend this land คือประชากรมุสลิมประชาชาติมุสลิมเนี่ยนะครับได้อะไรหลังเลือดเสียสละเลือดปกป้องดินแดนนี้มานะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปเราก็จะพบว่าสงครามครูเสดซึ่งดำเนินมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีนะครับมันก็เกิดขึ้นในดินแดนอันนี้นะครับมุสลิมก็ช่วยการปกป้องนะครับอันนี้ผมแปลเป็นภาษาไทยมานะครับในหนังสือเรื่อง The Diaries of the Theodore Herzl นะครับหรืออนุทินของ Theodore Herzl เนี่ยตีพิมพ์ในกรุงเทลอาวิฟในปีค.ศ.1934สุลต่านอับดุลฮามิดแห่งตุรกีได้ให้เหรียญอันหนึ่งแก่ Theodore Herzl เป็นของขวัญนะครับในค.ศ.1902พร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งกล่าวว่าแจ้งดร.เฮอร์เซลให้เลิกล้มความพยายามทั้งหลายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐยิวในปาเลสไตน์เสียเถิดถ้าอาณาจักรออตโตมันแตกสลายเมื่อใดก็เมื่อนั้นแหละที่ยิวจะได้ปาเลสไตน์อันนี้พูดก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับโดยการก่อให้เกิดสงครามสร้างสถานการณ์สงครามขึ้นนะครับก็มีฝ่ายพันธมิตรฝ่ายอักษะตุรกีก็ไปเข้าร่วมกับเยอรมันแล้วก็แพ้สงครามอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็ในฐานะฝ่ายชนะก็เข้ามาแบ่งเค้กนะครับแผ่นดินออตโตมันเนี่ยนะครับออกเป็นประเทศซาอุดีซีเรียจอร์แดนมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็เข้ามาปกครองดินแดนปาเลสไตน์และแผนการที่พวกซาอุดิสเนี่ยนะครับเขาต้องการเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องการแค่ดินแดนปาเลสไตน์เพียงอย่างเดียวดินแดนปาเลสไตน์เหมือนกับสปริงบอร์ดมันกับกระดานกระโดดนะที่เขาจะกระโดดต่อไปกว้างอันนั้นเพราะว่าเขาต้องการสร้างอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาและอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่นะครับในความใฝ่ฝันในอุดมการณ์ของซาอุดิสก็คือดินแดนตั้งแต่แม่น้ำนายถึงแม่น้ำยูเฟรติสภาพที่ผมโชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาวาดขึ้นมาในโปรโตคอลที่เขาประชุมกันเมื่อปีค.ศ.1897ที่เมืองบาเซิลนะครับมันอยู่ในหนังสือเล่มนั้นนี่คือภาพวาดของเขาว่าสิ่งที่เขาใฝ่ฝันนะครับ The Greater Israel ก็คือดินแดนตั้งแต่แม่น้ำนายถึงแม่น้ำยูเฟรติสทำไมเขาอ้างจากแม่น้ำนายถึงแม่น้ำยูเฟรติสเขาก็อ้างจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่งนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านอยู่ที่เมืองอูแล้วก็ท่านเดินทางจากเมืองอูนะครับขึ้นไปทางตอนเหนือของอิรักตอนใต้ของตุรกีแล้วก็อพยพมาทางเมืองเยรูซาเล็มไปถึงอียิปต์นะครับแล้วก็นบีอิบราฮิมเนี่ยมาถึงเมืองมักกะห์นะครับดินแดนตรงเนี้ยนะครับมันครอบคลุมถึงส่วนหนึ่งของประเทศอียิปต์
ตอนเหนือของประเทศซาอุดีซึ่งกินมะดีนะห์เข้าไปด้วยนะครับประเทศซีเรียประเทศอิรักประเทศจอร์แดนนะครับรวมทั้งส่วนหนึ่งของประเทศตุรกีนี่คือดินแดนที่เขาต้องการนะครับว่าหากว่าเขายึดตรงนี้ได้นะครับทรัพยากรน้ำมันมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับที่เขาสามารถยิงขีปนาวุธหรือหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศอิสราเอลนะครับก็เป็นประเทศเล็กๆประเทศเดียวนะครับในตะวันออกกลางที่มีอาวุธนิวเคลียร์สะสมอยู่นะครับหลายสิบลูกนะครับซึ่งทำให้บรรดารัฐอาหรับทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไม่กล้าไหนจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจากชาติยุโรปคอยหนุนอยู่นะครับก็ทำให้ประเทศต่างๆนะครับในโลกอาหรับเนี่ยก็ไม่กล้าเพราะกลัวความเสียหายจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ชาวยิวเนี่ยนะครับมาก่อนเนี่ยก่อนที่จะมายังดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเขาขอกับรัฐบาลอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไปกู้เงินจากพวกกลุ่มในทุนชาวยิวเนี่ยนะครับในการทำสงครามพอทำสงครามเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ขอดินแดนปาเลสไตน์ที่อังกฤษเนี่ยได้มาแต่ว่าอังกฤษเนี่ยบอกว่าถ้าคุณอยากจะไปอยู่ร่วมกันไปอยู่ที่อูกันดาได้ไหมในแอฟริกาอังกฤษเสนอให้นะครับดินแดนในอูกันดานะครับประเทศแอฟริกาแต่เขาไม่เอานะครับแล้วก็เมื่อมีการรบเร้าเข้านะครับก็ปรากฏว่าลอร์ดบาร์ฟูนะครับโอเคก็ออกหนังสือขึ้นมานะครับโดยที่ไม่มีหัวอะไรนะครับเขียนมาบนกระดาษเปล่าๆนะครับแล้วก็โอเคมอบดินแดนปาเลสไตน์ให้อันนี้เป็นข้อความจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับที่เขานำมาอ้างว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาคือเขาถือว่าชนชาติยิวเป็นชนชาติที่พระเจ้าเนี่ยทรงเลือกและในคัมภีร์กุรอานก็กล่าวนะครับว่าหากว่าเขาจะตกนรกเนี่ยเขาจะตกแค่สองสามวันเท่านั้นเองนั่นในคัมภีร์กุรอานถึงท้าว่าถ้าคิดว่าตัวเองตกนรกแค่สองสามวันตายตอนนี้เลยดิแล้วจะดูว่าตกนรกกี่วันนี่ในคัมภีร์กุรอานกล่าวนะนะครับอัลลอฮ์กล่าวนะครับก็เขาก็อ้างมานะครับว่าในคัมภีร์ไบเบิลฉบับปฐมกาลเนี่ยเมื่อโลดจากอับราฮัมไปแล้วพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมหรือนบีอิบรอฮิมว่าเจ้าจงเงยหน้าดูแลสถานที่ตั้งแต่เจ้าอยู่เนี่ยไปทางทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกและทิศตะวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นเนี่ยเราจะยกให้เจ้าและพงพันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิดเจ้าจงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างเถิดด้วยว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้แก่เจ้านี่เขาบอกว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับเมื่อเขาเข้ามาตั้งประเทศอิสราเอลตอนแรกๆแล้วเขาจ่ายเงินนะครับหลายสิบล้านดอลลาร์เพื่อแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งนะครับคือเพลง Exodus นะครับที่ร้องว่า This land is mine God gave this land to me คนแก่ๆคงได้ยินเพลงนี้แต่คนหนุ่มๆอาจจะไม่ได้ยินเพลงนี้นะครับเขาจ่ายไป10หลาย10ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เพลงเนี้ยนะครับปลุกชาวยิวทั่วโลกเนี่ยนะครับให้เดินทางมาสู่ Promised Land หรือดินแดนแห่งพันธสัญญามันมีที่มาของมันนะครับที่เขาทำเนี่ยมันมีความเชื่อทางด้านประวัติศาสตร์นักวิชาการมุสลิมคนหนึ่งนะครับซึ่งชาวตะวันตกเนี่ยนะครับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาสังคมวิทยานั่นคืออิบนุคอลดูนอิบนุคอลดูนเนี่ยนะครับบอกเอาไว้ว่าความสำนึกร่วมกันทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะก่อให้เกิดพลังสมานฉันท์ทางสังคมแล้วก็จะเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนวงล้อประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรความสำนึกทางประวัติศาสตร์นะครับคือทำให้ชาวยิวมีความสำนึกว่าเยรูซาเล็มและปาเลสไตน์เป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาเยรูซาเล็มเป็นที่ตั้งของวิหารโซโลมอนนะครับซึ่งถูกทำลายไปในปีคศ70เราจะต้องกลับมาสร้างวิหารโซโลมอนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นหลังที่3หลังที่1นบีโซโลมอนสร้างขึ้นนะครับหลังจากนั้นถูกทำลายไปหลังที่2ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของนบีซะกะริยานะครับแล้วเมื่อมันถูกทำลายไปเขาพยายามที่จะสร้างขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อวิหารหลังที่2เนี่ยมันพังไปแล้วเนี่ยจะหาเหตุผลอะไรในการที่มาทำลายวิมัสยิดอัลอักซอนะครับมันก็มีการสร้างหรืออาจจะเป็นความเชื่อเขานะครับว่าในใต้มัสยิดอักซอเนี่ยมันมีหีบแห่งพันธสัญญาหีบแห่งพันธสัญญาซึ่งเก็บไม้เท้าของนบีมูซาแล้วก็ขวดนะครับที่บรรจุน้ำหวาน
ที่เป็นยางหวานๆนะครับที่อัลลอฮฺประทานให้เป็นอาหารพิเศษแก่พวกบนิอิสราเอลในช่วงที่ร่อนเร่อยู่ในซีนายนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวนะครับว่าขณะที่กำลังตกระกำลำบากอัลลอฮฺได้ประทานอาหารพิเศษให้นะครับมันนะและก็สลวามันนะก็คือยางหวานๆและสลวานั่นก็คือนกคุ้มที่เป็นนกบินไม่ได้แล้วเช้าๆมาเกาะแล้วคนอิสราเอลก็จับไปกินเป็นอาหารนะครับมันมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับคนมุสลิมนะครับแล้วก็มีความสำนึกทางประวัติศาสตร์โอเคสิ่งที่แสดงออกมาก็คือเราอยากจะกลับไปที่มักกะบางคนอยากจะกลับไปตายที่มักกะนี่คือความผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อยิวอ้างนะครับเหตุผลจากคัมภีร์ไบเบิลเป็นพันธสัญญาเก่าเนี่ยนะครับอัลกุรอานจึงได้ถูกประทานมานะครับว่าไอ้ที่ให้พันเนี่ยเป็นมรดกลูกหลานของฉันเนี่ยนะครับรวมถึงลูกหลานของฉันด้วยหรือเปล่านะคัมภีร์กุรอานกล่าวนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยต้องมาแก้ตรงนี้บอกว่าเฉพาะผู้ที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาเท่านั้นบ่าวผู้ศรัทธาฉันเท่านั้นที่มีส่วนในการที่จะปกครองดินแดนปาเลสไตน์ที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้เห็นไหมเพราะนั้นคัมภีร์ก่อนหน้าเนี่ยมันมีข้อความอย่างนี้อยู่นั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงต้องส่งคัมภีร์กุรอานมาแก้ในหลายสิ่งในหลายอย่างนะครับโอเคนี่ก็เป็นข้อความนะครับที่อยู่ในพันธสัญญาเก่าว่าในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับราฮัมว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วหมายถึงนบีอิบรอฮีมตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสเห็นไหมฮะแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยอยู่ในประเทศอิรักแล้วก็ในบ้านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามก็อยู่ที่เมืองอูริมแม่น้ำยูเฟรติสนะครับโอเคให้เราดูนะครับว่าแผ่นดินที่เขาต้องการตามพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยนะครับโอเคเรามาดูอันนี้ขอให้เรามาดูนะครับว่าชาวยิวถูกขับไล่ออกมาจากอังกฤษในปีคศ1290ขับไล่ออกจากฝรั่งเศสปีคศ1306 1394ออกจากเบลเยียม1370ออกจากเช็กโกสโลวาเกียออกจากฮอลแลนด์ออกจากอิตาลีออกจากเยอรมันออกจากรัสเซียไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนเขาอยากจะไล่นะครับเพราะไปที่ไหนแล้วก็เคยเอาเปรียบเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังไม่ได้มีโอกาสเรียนวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่รัชกาลที่6นะครับล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยพระราชินิพนธ์เอาไว้คือเรื่องชัยล็อกนะพวกเราไม่เรียนนะครับมันถูกหยิบยกออกไปจากหลักสูตรการศึกษาของไทยนะครับพระราชการที่6เนี่ยท่านรู้ถึงนิสัยและพิษภัยของชาวยิวจึงได้ประพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมาให้คนไทยได้ศึกษาแต่ว่ามันถูกหยิบยกออกไปนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับดร.นาฮูมโกลแมนประธานสภาชาวยิวโลกเขามีสภานะครับนะครับ World Jewish Congress นะครับซึ่งหากแคนดิเดตคนใดนะครับต้องการเป็นมาดีต้องไปให้สัตยาบันก่อนว่าจะต้องสนับสนุนรัฐอิสราเอลชาวยิวชาวอูกันดามาดากัสกาและสถานที่อื่นๆสำหรับตั้งปิดอุปภูมิชาวยิวก็ได้แต่พวกเขาไม่ต้องการที่ใดนอกจากปาเลสไตน์ไม่ใช่เพราะน้ำทะเลแดงที่สามารถผลิตโลหะมูลค่า500,000,000 ดอลลาร์ไม่ใช่เพราะพื้นดินข้างใต้ปาเลสไตน์มีน้ำมันมากกว่าในสำรองของอเมริกาถึง20 เท่าแต่เพราะปาเลสไตน์เป็นทางแยกของยุโรปเอเชียแอฟริกาเพราะปาเลสไตน์เป็นศูนย์กลางโดยแท้จริงของอำนาจการเมืองโลกเป็นศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์สำหรับการครองโลกนี่เขาพูดเอาไว้นะครับแล้วมีบันทึกอยู่ครับอันนี้เป็นภาพของดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งสุกอิสราเอลเข้ามายึดครองเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เหลืออยู่นิดเดียวนะครับอันนี้เรามาดูนะครับเดวิดเบนกูเรียนเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของอิสราเอลเขาพูดยังไงครับเราจะต้องขับไล่พวกอาหรับและยึดแผ่นดินของพวกมันนะครับอันนี้พูดเอาไว้นะครับแล้วก็ในออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เพรสนะครับต่อไปเรามาดูนะครับว่าอีกคำพูดหนึ่งก็บอกเราจะต้องใช้การก่อการร้ายการลอบสังหารการข่มขู่การยึดที่ดินและการตัดบริการทางสังคมเพื่อขจัดประชากรอาหรับออกไปจากกาลิลีกาลิลีเป็นเมืองหนึ่งในแผ่นดินปาเลสไตน์อันนี้มาอีกคนหนึ่งนะครับเดวิดเบนกูเรียนโอเคนะครับขอเราอย่าเพิกเฉยต่อความจริงทางการเมืองเราเป็นผู้รุกรานและพวกเขาป้องกันตนเองประเทศเป็นของพวกเขาเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นในขณะที่เราต้องการมาที่นี่และตั้งดินฐานและพวกเขาเห็นว่าเราต้องการที่จะยึดประเทศไปจากพวกเขานั่นหมายความว่าบรรดาผู้นำนะครับของกระบวนการซายอนิสต์นะครับ
ซึ่งมาก่อตั้งรัฐอิสราเอลรู้ดีแก่ใจนะครับแล้วก็มีบันทึกเป็นเอกสารด้วยนางโกลดาแมร์ซึ่งเป็นนักบัญชีคนหนึ่งนะครับของอิสราเอลพูดว่าเราจะคืนดินแดนที่ยึดครองมาได้อย่างไรไม่มีใครที่จะได้รับคืนดินแดนเหล่านั้นแล้วประเทศนี้เกิดขึ้นตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เองเป็นเรื่องน่าขำที่ยังมาขอให้รับผิดชอบในเรื่องความชอบธรรมนี่นายมนตรีผู้หญิงพูดนะครับอันนี้เรามาดูนะครับคนนี้เนี่ยเป็นนักสังหารนะครับเมเนเฮมเบกินผู้ก่อตั้งนะครับขบวนการล่าสังหารขบวนการก่อการร้ายพูดดังนั้นเลยนะครับเมื่อเริ่มก่อตั้งประเทศอิสราเอลนะครับเป็นผู้นำของขบวนการอิรกุนสวายเลโอมีซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อาวุธและใช้ความรุนแรงนะครับก็พูดบอกว่าพวกปาเลสไตน์ก็เหมือนกับสัตว์ที่เดินสองขาครับเรามาดูต่อไปนะครับนายยิสฮักราบินนะครับก็ได้กล่าวว่าเราเดินอยู่ข้างนอกเบนกูเรียนไปกับเราด้วยไอรอนทวนคำถามของเขาว่าจะทำอย่างไรกับชาวปาเลสไตน์เบนกูเรียนโบกมือแล้วก็พูดว่าไล่มันออกไปนะครับอันนี้คนหนึ่งนะครับการตั้งดินฐานแผ่นดินอิสราเอลเป็นแก่นสำคัญของลัทธิไซออนิสต์หากไม่มีการตั้งดินฐานเราก็ไม่ได้ทำให้ลัทธิไซออนิสต์ประสบความสำเร็จผู้ชาวปาเลสไตน์จะถูกทำลายเหมือนกับตะกั่วแตนหัวกระแทกหินและกำแพงนี่คือท่าทีสักตินะครับของผู้นำกระบวนการไซออนิสต์ผู้ก่อตั้งรัฐอิสราเอลเป็นอย่างนี้อันนี้เบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหลายสมัยอย่างที่อาจารย์ฮารูนกล่าวนะครับอิสราเอลน่าจะใช้ช่วงเวลาที่โลกใจจดใจจ่ออยู่กับการปราบปรามการประท้วงในจีนทำการขับไล่ชาวอาหรับขนาดใหญ่ออกจากดินแดนเขาวางแผนกันครับนะครับแล้วก็นายเอฮุดบารักในมติอีกคนหนึ่งนะครับถ้าเราคิดว่าชาวปาเลสไตน์จะตายสัก 2,000 คนแทนที่จะได้รับเคราะห์สัก200คนแล้วเนี่ยนะครับทำให้การต่อสู้จบในคราวเดียวเราก็จะใช้กำลังมากกว่านี้ผมอาจจะเข้าร่วมองค์กรก่อการร้ายนะครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับเรามาดูนะครับนายเอเรียนชารอนนะครับกล่าวอีกนะครับนายชารอนก็เป็นนายกมนตรีของอิสราเอลทุกคนจะต้องกล่าวต้องเคลื่อนไหววิ่งแล้วก็ยึดเนินเขาให้มากที่สุดเพื่อที่ขยายถิ่นฐานชาวยิวเพราะทุกสิ่งที่เรายึดมาตอนนี้เป็นของเราทุกสิ่งที่เราไม่ยึดนะครับจะเป็นของพวกเขาอีกตอนหนึ่งนะครับอิสราเอลมีสิทธิ์สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้แต่แน่นอนไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวยิวและก็รัฐอิสราเอลได้นะครับอีกข้อความหนึ่งนะครับว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรบางอย่างคุณบอกผมอเมริกาจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ผมต้องการบอกคุณอย่างชัดๆเลยว่าอย่ากังวลเรื่องอเมริกากดดันอิสราเอลเราชาวยิวเนี่ยควบคุมอเมริกาอยู่และชาวอเมริกันรู้เพราะอะไรครับเพราะพวกนายทุนการเงินชาวยิวที่คุม Federal Reserve ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับเขาสนับสนุนทางการเงินนะครับให้แก่ขบวนการไซออนิสต์เพื่อการก่อตั้งรัฐอิสราเอลนะครับนี่ก่อนนะครับกล่าวเอาไว้ว่าเผ่าพันธุ์ของเราเป็นเผ่าพันธุ์นายเราชาวยิวคือพระเจ้าบนโลกนี้เราต่างไปจากเผ่าพันธุ์ที่ต่ำกว่าเหมือนกับเผ่าเหล่านั้นต่างจากมดความจริงแล้วถ้าเปรียบกับเผ่าพันธุ์เราเผ่าอื่นก็คือสัตว์เดรัจฉานอย่างดีที่สุดนะครับก็วัวควายเผ่าอื่นๆเนี่ยถูกถือว่าเป็นอุจจาระมนุษย์เราถูกกำหนดมาให้ปกครองเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าอาณาจักรบนโลกของเราจะถูกปกครองโดยผู้นำของเราด้วยท่อนเหล็กมวลชนจะเลียเท้าของเราและรับใช้เราเหมือนทาสของเรานะครับนี่คือโลโก้ของกระบวนการฮากานานะครับซึ่งในภาษาฮีบรูเนี่ยแปลว่าการป้องกันเป็นหน่วยปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ความรุนแรงตอนนั้นยังไม่มี IDF เพราะเป็นเริ่มก่อตั้งรัฐอิสราเอลใหม่ๆประมาณปี1948นะครับก็จะใช้หน่วยปฏิบัติการความรุนแรงเป็นองค์กรฮากานาถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองการอพยพของชาวยิวเข้าสู่ปาเลสไตน์ในการดูแลของอังกฤษแล้วก็ทำหน้าที่ใช้กำลังขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการตั้งนิคมของอิสราเอลนะครับหลังจากตั้งรัฐอิสราเอลแล้วเป็นผลสำเร็จนะครับฮากานาก็ได้แปรสภาพเป็น IDF หรือกองกำลังป้องกันหรือกองทัพของอิสราเอลอันนี้เป็นอีกกองกำลังหนึ่งนะครับที่ใช้ความรุนแรงคือกลุ่มอิกุนสวายเลโอมีนะครับเป็นองค์การทหารแห่งชาติเป็นหน่วยปฏิบัติการทหารของไซออนิสต์นิยมความรุนแรง
กระบวนการซาอุดีใช้กระบวนการนี้ในการเข็นฆ่าและขับไล่ชาวปาเลสไตน์เพื่อก่อตั้งรัฐอิสราเอลอีกกลุ่มสวาเดอมีสังหารเด็กผู้หญิงและคนชราชาวปาเลสไตน์ที่หมู่บ้านเดรยาซีนในปี1948ถ้าหากว่าใครได้อ่านหนังสือที่เขาบรรยายภาพการเข็นฆ่าสังหารโอ้โหสยดสยองมากนะครับผู้นำสำคัญคนหนึ่งขององค์กรนี้คือนายเมนาเฮมเบกินเนี่ยเป็นผู้นำของเป็นนายกของอิสราเอลนะครับโอเคนี่ก็เป็นสภาพการสังหารนะครับในปี1948ที่หมู่บ้านยิดยาซินนะครับตายกันเป็นเบื่อนะครับเป็นการสังหารโหดนะครับมีมานานแล้วแล้วก็อังกฤษนะครับก็พยายามที่จะหาทางไก่เกี่ยนะครับก็ส่งนะครับคาร์ล โฟก โบนาโดนะครับเข้ามานะครับคาร์ล โฟก โบนาโดเนี่ยเป็นสมาชิกของราชวงศ์สวีเดนเป็นตัวแทนของสหประชาชาติที่ถูกส่งมาไก่เกี่ยข้อพิพาทระหว่างอิสราเอลกับอาหรับกรณีปาเลสไตน์แต่ว่าถูกกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยสังหารอย่างเหี้ยมโหดนะครับในโรงแรมคิงเดวิดเพราะว่าเข้ามายุ่มย่ามนะครับในกิจการของขบวนการซายอนิสนี่คือโรงแรมคิงเดวิดที่ถูกระเบิดนะครับเขาวางระเบิดเพื่อสังหารเขาเบนาโดที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันนี้โอเคก็เป็นฮะดิษนะครับที่อาจารย์ฮารูนได้กล่าวมาแล้วว่ายามอวสานยังไม่เกิดขึ้นจนกว่ามุสลิมจะทำสงครามกับยิวและมุสลิมจะฆ่าผู้ยิวเมื่อยิวคนหนึ่งไปซ่อนอยู่หลังก้อนหินแล้วก็ต้นไม้ก้อนหินและต้นไม้นั้นจะกล่าวว่าโอ้มุสลิมโอ้บ่าวของอัลเลาะห์มียิวคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังฉันดังนั้นจงมาฆ่าเขายกเว้นต้นกอกอดนะครับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนี่เป็นฮะดิษของท่านนบีนะครับเราดูฮะดิษเนี่ยอ่านฮะดิษนี้แล้วโอ้โหทำไมนบีต้องโฉดต้องโหดร้ายขนาดนั้นนะครับดังนั้นเหตุการณ์อันเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นเป็นแผนการของอัลเลาะห์ให้ชาวโลกได้เห็นเพราะปีคศ1948นะครับเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีการสื่อสารเนี่ยเราจึงมองไม่เห็นว่ากระบวนการซายอนิสต์เนี่ยมันใช้ความรุนแรงขนาดไหนและก็ชาวปาเลสไตน์ได้รับครอบงำขนาดไหนการสื่อสารยังไม่มีนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาวุธสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เรียกร้องความสนใจจากชาวโลกก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับเสือหลักสากะบือทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมที่จะฉายภาพการเดินประท้วงแม้กระทั่งในประเทศอิสราเอลนะกรุงเทลอาวีฟผมดูข่าวเมื่อวานนี้มีคลิปออกมาการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลของอิสราเอลนะครับ300,000คนเหมือนกันนะครับต้องการให้เนทันยาฮูเนี่ยลาออกนะครับมันมีหลายเรื่องเพราะเขาต้องการจะออกกฎหมายที่เป็นเผด็จการปกครองประเทศคนก็ต่อต้านมาถึงเหตุการณ์นี้นะครับคนก็ไม่พอใจและกระแสความไม่พอใจเนี่ยมันแพร่ออกไปผ่านโทรศัพท์มือถือเหมือนกับตอนที่หม่ามคอมเมนี่ปฏิวัตินะตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่มันมีเทปคาสเซ็ตนะครับเขาอัดใส่คำพูดของหม่ามคอมเมนี่แล้วก็ส่งผ่านลูกศิษย์ไปทั่วโลกไปในอิหร่านนะครับไปเปิดฟังปลุกระดมขึ้นมาในยุคนี้เนี่ยมันใช้เทปคาสเซ็ตไม่ได้แล้วเพราะแคสเซ็ตมันไม่มีโทรศัพท์มือถือก็มีบางคนเนี่ยนะครับก็บันทึกภาพเอาไว้แล้วก็ส่งมาให้ภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าความรุนแรงความโหดร้ายทารุณของกองทัพอิสราเอลที่ทำต่อชาวกาซาชาวปาเลสไตน์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันไม่มีภาพของกระบวนการฮามาสนะครับที่ไปทำร้ายบ้านเมืองเพราะว่าการที่ออกปฏิบัติการของกระบวนการฮามาสเนี่ยเขาไม่ใช่เกณฑ์ใครมาก็ได้เขาคัดเลือกคนนะครับแล้วก็มีมาตรการว่าคุณต้องละหมาดตาหยุด3เดือนต่อเนื่องกันแล้วคุณจะออกรบเนี่ยเนียดคุณไม่ใช่การฆ่าล้างแค้นไม่ใช่ฆ่าเพราะความบ้างข้างนะครับหรือจะเอาชื่อเสียงเพราะเนียดมันจะผิดไปและคุณจะไม่ได้ชะฮีดนะครับคนอื่นชาวโลกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคุณมีเนียดอะไรแต่อัลเลาะห์รู้เพราะนั้นเขาจะต้องมีการฝึกทางด้านจิตวิญญาณกันก่อนแล้วมีการฝึกด้านอาวุธมีการเตรียมการนะครับอยู่ใต้ดินครับซึ่งก็โอเคผมคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มัน 4:15 เข้าไปแล้วนะครับอยากจะให้อาจารย์สราวุธสรุปส่งท้ายสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ฮารุนสรุปปิดท้ายนะครับขอบคุณท่านอาจารย์บรรจงนะฮะที่ได้ฉายภาพให้พวกเราเห็นผมคิดว่าเราเห็นภาพตั้งแต่อดีต
มาถึงปัจจุบันแล้วก็มองไปยังอนาคตด้วยนะฮะจาก PowerPoint ที่ท่านอาจารย์ประจงได้อธิบายไปนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยก็คงจะฝากอะไรเอาไว้สั้นๆนะครับว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะแล้วมันก็คงจะไม่จบไปในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งการศึกษาถึงรากเหง้าของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่สังคมโลกและสังคมไทยขาดนั่นก็คือการมองปัญหาปาเลสไตน์จากรากเหง้าของมันไม่ใช่มองจากวันที่7ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราครับที่เราจะต้องช่วยกันอธิบายนะช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันศึกษานะครับก็คงจะขอขอบคุณนะทางคณะผู้จัดงานวันนี้นะครับขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมรับฟังนะครับแล้วก็เชื่อว่าพวกเราคงจะได้ข้อมูลได้ความรู้ได้มุมมองนะกลับไปเรียกว่าเราอิ่มในเชิงของสติปัญญาในเชิงของสมองกันอย่างเต็มที่ในวันนี้นะครับก็วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในกุรอานว่าวะลานะบลูวันนะกุมฮัตตานะอ์ลามัลมุญาฮิดีนมินกุมวัสซอบิรีนวะนับลูอัคบารกุมแน่นอนที่สุดเราจะทรงทดสอบสู่เจ้าว่าเพื่อจะได้เห็นว่าใครคือมุญาฮิดีนตัวจริงและเราจะได้รู้ว่าใครมีความอดทนอดกลั้นและเราจะทรงทดสอบถึงว่าใครคือที่ผู้ที่ต่อสู้บนหนทางของชะรีอะห์คือไม่ได้ต่อสู้มั่วซั่วนะครับ เห็นทหารที่เป็นผู้หญิงก็ข่มขืนยกตัวอย่างหรือฆ่าเด็กหรือทำลายสถานที่ราชการหรือที่เป็นทรัพย์สินของส่วนรวมหรือวัดวาอารามโบสถ์หรือว่ามัสยิดประมาณนั้นฉะนั้นในซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่31เนี่ยครับผมอยากจะให้เราที่นั่งทุกที่นี่ทุกคนเนี่ยกลับไปอ่านแล้วก็ทบทวนอ่านตัฟซีรหลายๆเล่มเราจะได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างองค์คาพยพที่จะไปรบณดินแดนปาเลสไตน์ที่บัยตุลมักดิสเนี่ยมันจะมาจากอายะห์นี้แหละและหลายๆในซูเราะห์มุฮัมมัดนะครับจะทรงทดสอบว่าใครคือมูญาฮิดีนตัวจริงเหมือนที่อาจารย์บรรจงบอกฮามาสนี่เขาไม่ได้ว่าแนวหน้าที่ไปรบเนี่ยไม่ใช่ว่าไปกันง่ายๆนะครับเขาต้องท่องจำกุรอานละหมาดตะฮัจญุดถือศีลอดแล้วก็มีการฝึกหลายๆอย่างสมมติว่ามีคนบอกว่าจะไปช่วยรบเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะรับเลยเขาต้องมีเงื่อนไขมีชูรุตในการเป็นนักรบของฮิซบุลลอฮ์นี่ที่เขาไปรบนี่เขาก็มีชูรุตนะเงื่อนไขคนที่จะไปรบท่องจำกุรอานและก็มีอะไรหลายๆอย่างไม่งั้นสู้ไม่ได้ล่ะครับเราจำนวนน้อยกว่าด้วยแต่ด้วยความที่เราวางเงื่อนไขในเรื่องของอิสลามนะครับแล้วก็ทดสอบความอดทนในทุกๆเรื่องเขาเสนอเงินมาเสนอตำแหน่งเสนออะไรต่างๆขบวนการ PLO ก่อตั้งมาปี1964ตอนแรกก็เป็นองค์กรที่ว่ามีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับและต่อสู้เพื่อชาวปาเลสไตน์แต่พอนานๆเข้าเนี่ยมันถูกหล่อหลอมไปด้วยดุนยาตำแหน่งก็ดีอะไรก็ดีนะครับก็เลยทำให้องค์การของยาเซอร์อาราฟัตก็เสื่อมไปอย่างที่เราเห็นในจุบันแล้วก็ยาเซอร์อาราฟัตก็ถูกลอบวางยาพิษเสียชีวิตนะครับที่กรุงปารีสในช่วงที่ท่านอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าสิ่งที่เราต้องชื่นชมท่านยาเซอร์อาราฟัตก็คือว่าท่านไม่ยอมเซ็นลงนามให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัฐใหญ่ยูซานิสเพราะว่าฮุสนีมุบารอกบอกว่าถ้าจะลงเซ็นสัญญาลงนามเนี่ยมอบเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของรัฐยิวเนี่ยจะต้องมีการมุชาวะเราะห์ปรึกษาหรือในระหว่างพวกเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องให้น้ำหนักให้ราคาให้ความดีตรงนี้นะกับยาเซอร์อาราฟัต
นะครับและก็วานับรู้อัคบารกมเราจะทดสอบว่าคุณต่อสู้บนพื้นฐานอะไรนะครับบนหลักการของศาสนาไม่ใช่ว่าที่สื่อมันให้ร้ายว่าฮามาสเนี่ยเป็นพวกฆ่าไม่เลือกหรืออะไรประมาณนั้นนะครับและสุดท้ายอยากจะเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่เขาบอกว่าฮามาสไม่ยอมเจรจาน่ะมันก็ไม่ใช่ท่านประธานาธิบดีคาร์เตอร์เคยยื่นเงื่อนไขให้ฮามาสเจรจากับยูซานิสแต่เขาไม่ยอมเพราะอเมริกาก็ไม่ยอมเพราะเจรจาเขาต้องได้เปรียบถ้าเสมอตัวเขาไม่ยอมอยู่แล้วเขาถือว่าเขาเสียเปรียบท่านปูตินนาประธานาธิบดีของรัสเซียคนปัจจุบันก็เสนอตัวเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเขาก็ไม่ยอมนี่เป็นหลักฐานชัดเจนและก็ท่านกษัตริย์อับดุลลอฮ์อับดุลอาซิซบินอับดุลอาซิซที่เสียชีวิตไปแล้วกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียเคยเรียกคอลินมิชอานแล้วก็อิสมาอิลฮานียะตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มะห์มูดอับบาสไปที่มักกะแล้วก็เขาไปตกลงกันที่นู่นที่อาจารย์ดร.สราวุธได้พูดว่าเลือกตั้งปี2006ฮามาสชนะเลือกตั้งแต่มีปัญหาเพราะว่าท่านมะห์มูดอับบาสไม่ยอมเพราะอะไรเพราะไปตกลงก็คือเขาต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมกับมหาดไทยประมาณนั้นปรากฏว่าพอไปที่โน่นเนี่ยตกลงกันได้เพราะว่าฮามาสบอกว่าเราต้องการความเป็นสามัคคีรัฐบาลสามัคคีแล้วก็เพื่อปกครองแผ่นดินปาเลสไตน์พร้อมกันทั้งหมดดูแลประชาชนก็ยอมพอกลับมาปั๊บจอร์จ W. Bushเนี่ยก็เรียกท่านกษัตริย์อับดุลลอฮ์ไปที่อเมริกาในที่สุดพอกลับมามักกะอะกรีเมนต์ก็ถูกฉีกก็คือล้มกระดานแล้วก็ตั้งข้อหาฮามาสเป็นรัฐบาลก่อการร้ายอะไรสารพัดอย่างที่ได้ทราบและคนที่สังเวยสัญญาสันติภาพคือยิซักรอบินที่อาจารย์บรรจงได้โชว์เมื่อกี้ที่เขาถามอีกคนหนึ่งนะครับนั่นคือยิซักรอบินเขาเป็นแนวพิราบไม่ใช่แนวไซออนิสแบบบิงกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกหรือเอเรียนชารอนและก็เนตันยาฮูคนปัจจุบันสัญญาออสโลปี1993นะครับพอทำสัญญาระหว่างยาเซอร์อาราฟัตยิซักราวินและก็ประธานาธิบดีคลินตันปรากฏว่าเนตันยาฮูก็ใช้คนของเขานี่ลอบสังหารยิซักราวินเสียชีวิตและอันวาซาดัตซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์ปี1978ทำสัญญาแคมป์เดวิดกับเมนนาเฮมเบกินและแทมันสมัยจิมมี่คาร์เตอร์ โทษนะครับก็ถูกลอบสังหารเช่นกันจากคนอาหรับด้วยกันนี่ทั้งหมดเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มันเกิดขึ้นจริงและชี้ให้เห็นหลักฐานชัดเจนว่าถ้าคุณบอกว่าฮามาสไม่ยอมเจรจาสิ่งนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่าเขาพร้อมที่จะเจรจาเขาไม่ได้บอกว่าจะไล่คนยิวออกไปให้หมดแต่เขาจะให้คนยิวอยู่แหละอยู่ในที่ที่เขาอยู่ที่เหมาะสมไม่ใช่ว่ายึดดินแดนไป 77% ที่เหลือแค่ 23% ให้กับเจ้าของที่ก็คือชาวปาเลสไตน์อย่างนี้มันทำไม่ถูกต้องนะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันขอให้เราทุกคนได้ช่วยกันขอดุอาให้พี่น้องปาเลสไตน์นั้นนะครับได้ประสบชัยชนะในการต่อสู้ของพวกเขาก็ขอให้อาจารย์บรรจงครับโอเคก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็เราได้เห็นท่าทีคำพูดของผู้นำขบวนการซาอุนิสนะครับที่ปกครองรัฐเถื่อนอิสราเอลนะครับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เรานึกถึงท่าทีของสิ่งที่กุรอานเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของอิบลิสเมื่ออัลเลาะห์เนี่ยบัญชาให้มันสยูต่ออาดัมนะครับแต่ว่ามันตอบแล้วนะครับด้วยความโอหังว่าเรื่องอะไรมันจะไปก้มกราบอาดัมในเมื่ออาดัมถูกสร้างมาจากดินมันถูกสร้างมาจากไฟโดยมันลืมคำนึงถึงว่ามันให้มันจะถูกสร้างมาจากไฟแต่มันก็เป็นสิ่งถูกสร้างเช่นเดียวกับอาดัมท่าทีของบรรดาผู้นำอิสราเอลขบวนการซาอุนิสเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากท่าทีของเอเบลิสนะครับแต่ว่าลอสบาลาเนี่ยพระองค์ทรงมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือพระองค์ทรงยุติธรรมนะครับพระองค์ไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่พระองค์จะไม่เป็นผู้ตัดสินและไม่คอยช่วยเหลือนะครับแต่ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับ
มันจะต้องเกิดขึ้นจากการต่อสู้ด้วยและความช่วยเหลือก็จะมีมาซึ่งผมคิดว่าขบวนการฮามาสและพี่น้องผู้ศรัทธาที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยก็แบบว่าเหมือนอดกันไม่ไหวนะครับเพราะว่าผู้นำประเทศไม่เอาไหนแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ฮารุนบอกมันก็มีเงื่อนไขบางอย่างทุกคนไม่ต้องการให้รัฐอิสราเอลเนี่ยนะครับอยู่บนโลกใบนี้ต้องการให้ถูกลบออกไปใครจะไปใครจะอยู่นะครับตอนนี้นะครับในแพลตฟอร์มของจีนประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับในแพลตฟอร์มของไบดูเนี่ยและอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้ละไม่มีประเทศอิสราเอลอีกแล้วของจีนเนี่ยเขาลบไปแล้วนะครับแต่ของอาหรับไม่รู้ว่าลบไปยังนะครับของจีนเนี่ยลบไปแล้วโอเคเราก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอานะครับว่าให้เราทรงประทานความช่วยเหลือกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์คุ้มครองแล้วก็รับดวงวิญญาณของผู้ที่เสียสละปกป้องดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอุมมะเนี่ยนะครับให้ได้รับความปลอดภัยและอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมนะครับตลอดไปวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางเจ้าภาพที่จัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นมาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สู้นั่งฟังกันมานะครับก็จนกระทั่งถึง4ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับ2ชั่วโมงครึ่งเต็มๆท่านรับฟังกันด้วยความสนใจแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์สราวุธเนี่ยเช็คยอดดูออนไลน์นะครับประมาณซึ่งครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยประมาณ500กว่าคนก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้ให้ความสนใจขอสภาได้ทรงตอบแทนความดีแล้วก็ประทานทางนำให้แก่พี่น้องทุกท่านครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์